เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตนิมมโลมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับมศการครับก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ติดตามชมทางทีวีแล้วก็ทั้งที่รับฟังทางวิทยุก็พบกันอีกเช่นเคยในวันพุธนะวันนี้หลังเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วก็อาจจะยังมีบรรยากาศที่ดูไม่ค่อยน่าสบายใจสำหรับบางคนบางคนสบายใจแล้วแต่ก็อย่าไปอินกับเรื่องราวข่าวคราวมากนักบางทีติดตามข่าวแล้วก็เครียดนี่เพราะว่าลุ้นก็คือคาดหวังพอคาดหวังอะไรมากๆก็ผิดหวังก็เกิดโทสะขึ้นมาตัวโทสะนี่ก็ทำให้จิตใจเนี่ยร้อนรนแล้วก็กลายเป็นเศร้าหมองนะดังนั้นถ้าจะให้ดีอยู่กับโลกอย่างนี้มีโทสะขึ้นมาก็ให้รู้ทันด้วยมีความโกรธขึ้นมาให้รู้ทันด้วยอย่าไปอินกับเรื่องราวหรือกับข่าวมากนักติดตามพอให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะบางทีในสมัยพุทธกาลก็มีคุยกันถกเถียงกันไม่ทราบว่าถกเถียงเรื่องอะไรนะเถียงกันไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ายิ่งเถียงกันก็ยิ่งเสียงดังพอยิ่งเสียงดังแล้วก็มีการพูดก็ล่วงเกินกันสมมุติว่าเป็นพระกอกับพระขอนั่นแหละพระกอพูดล่วงเกินพระขอเพราะเริ่มเถียงกันแล้วเริ่มมีโทสะพระกอก็เลยรู้ทันว่าตัวเองเนี่ยพูดไม่ดีไปแล้วดีที่ท่านรู้ทันฮะรู้ทันว่าท่านพูดไม่ดีท่านก็ไปขอเข้ามากับพระขอแต่พระขอเนี่ยยังโกรธอยู่ไม่รับเข้ามาพระทั้งหลายที่รู้เห็นเหตุการณ์ก็นำเอาเรื่องราวเนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสแสดงความเป็นคนพาล2ประเภทคนพาลประเภทที่1คือมีโทษก็ไม่รู้ว่ามีโทษมีโทษอยู่ไม่รู้ว่ามีโทษคนพาลประเภทที่2คือเขามาขอขมาแล้วไม่ยอมให้อภัยเขายังผูกโกรธอยู่มีคนพาล2ประเภท ตรัสถึงเอาเรื่องราวที่พระ2รูปทะเลาะกันเถียงกันแล้วก็องค์หนึ่งเกิดพูดไม่ดีไปล่วงเกินแต่ว่าท่านก็อุตส่าห์มาขอขมาแล้วแต่ว่าองค์ที่ถูกล่วงเกินนั้นไม่ยอมให้ครับไม่ให้อภัยไม่รับเข้ามาเรียกว่ายังผูกโกรธอยู่แล้วพระองค์ก็ตรัสแสดงบัณฑิต2ประเภทบัณฑิต2ประเภทคือว่าทำผิดไปแล้วรู้ว่าตัวเองผิดคือเห็นโทษว่าเป็นโทษอย่างนี้ยังนับว่าเป็นบัณฑิตอีกบัณฑิตประเภทนึงคือเขาล่วงเกินเราแล้วแล้วเขามาขอเข้ามาแล้วไม่ผูกโกรธแล้วก็ยังให้อภัยแล้วก็อยู่ร่วมกันต่อไปได้อย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นบัณฑิตด้วย
รียกว่าถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันไวๆจะเป็นบัณฑิตอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญคือเราเป็นปุถุชนมันก็มีการกระทบกระทั่งทางด้านวาจากันบ้างก็ขอให้รู้ให้ทันนะยิ่งตอนนี้มีการพูดกันถกเถียงกันในแง่ของการบ้านการเมืองเราอยู่ในครอบครัวบางทีก็ถกเถียงกันระหว่างรุ่นต่อรุ่นมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่อย่าไปแบ่งแยกอย่าให้เรื่องราวการเมืองนั้นแบ่งแยกเกิดความแตกแยกในครอบครัวเราอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้เป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมอยู่กันด้วยดีเหมือนเดิมมีความกตัญญูต่อกันมีความเมตตาต่อกันมีความกรุณาต่อกันให้อภัยกันอย่างน้อยๆก็ต้องเห็นความผิดพลาดล่วงเกินที่เราอาจจะมีแล้วก็แสดงว่าเรามีโทษอยู่แล้วไปขอขมาเพื่อให้เขาได้อภัยกับเราเราถ้าถูกเป็นผู้ถูกล่วงเกินเมื่อเขาขอขมาแล้วก็ควรจะให้อภัยด้วยครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมประสุปราณีเจริญพรใจโยมฮัลโหลนมัสการค่ะท่านจ้าถามมาได้เลยขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะอธิษฐานธรรมสี่นี่เป็นไงคะแล้วก็มีวิธีปฏิบัติได้ยังไงบ้างคะอธิษฐานธรรมต้องไปเปิดตำราแล้วล่ะอธิษฐานธรรมจำได้ไหมครับต้องเปิดหนังสือเต่าในนั้นมีไหมแม่อธิษฐานธรรมสี่ที่เป็นปัญญาสัจจะจาคะอุปธรรมะเอาก็รู้นี่จะถามทำไมเนี่ยวิธีปฏิบัติเนี่ยวิธีปฏิบัติอธิษฐานธรรมวิธีปฏิบัติขอทราบวิธีปฏิบัติปฏิบัติอธิษฐานธรรมมีอะไรบ้างนะปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะเดี๋ยวนะปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะปัญญาคือความเข้าใจสัจจะคือความจริงจาคะคือความสละอุปสมะคือความสงบอุปสมะนี่ก็คือเวลามีเรื่องหม่นหมองอะไรกันแล้วเนี่ยก็ขอให้ระงับโทษนั้นไว้ให้มันสงบลงไปอย่างเช่นที่เรื่องที่อาตมาเล่าถึงเมื่อกี้เนี่ยเรามีเรื่องกระทบกระทั่งกันอย่าต่อเรื่องให้มันยืดยาวมีอะไรให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยอย่างน้อยๆคนที่ล่วงเกินก่อนก็ควรจะเห็นโทษเห็นภัยของตัวเองที่ทำหน้าตาไม่ดีหรือหลุดวาจาที่ไม่ดีไปก็ให้เห็นโทษของตัวเองก่อนแล้วก็ไปขอขมาขออภัยกันส่วนผู้ที่รับล่วงเกินไปแล้วเนี่ยก็ควรเมื่อเขาขอขมามาก็ควรจะรับขมาคือให้อภัยเขาด้วยนี่เรียกว่าเป็นอุปสมะคือเราทำความสงบให้เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นสงบลงไปปัญญานี่ก็มีหลายระดับปัญญาในระดับที่เป็นบุญที่ให้วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเป็นปัญญาระดับเรียกว่าระดับมีอาสวะปัญญาเนี่ยจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้สัมมาทิฏฐิยังวนเวียนอยู่ในอาสวะก็เป็นปัญญาในระดับที่ยังไม่ถึงโลกุตระเช่นว่ามีความเห็นถูกต้องว่าคุณพ่อคุณแม่มีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงอย่างนี้นะฮะคือพอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะไม่ไปทำกรรมชั่วๆนะเห็นถูกในแง่ที่ยังไม่ถึงโลกุตระถ้าเป็นโลกุตระเนี่ยจะเห็นถูกในแง่ที่ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราคือระดับพระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันขึ้นไปก็คือมีพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้ง4ระดับเหล่านี้เนี่ยเรียกว่ามีปัญญาในแง่ของสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์พระพุทธเจ้าจะตรัสเรียกตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปว่าเป็นผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์ทิฏฐิสัมปันโนมีอะไรกันสัจจะความจริงที่ว่าเนี่ยให้รู้ก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆมีอะไรเกิดขึ้นกับกายนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับใจนี้
ที่เราจะรู้ได้นี่ก็คือดูความจริงที่เกิดขึ้นก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ไปดูทั่วๆไปแบบโลกนี้มีอะไรมหาสมุทรมีอะไรจักรวาลมีอะไรไม่ใช่อย่างนั้นก็คือดูความจริงที่เราเคยยึดถือว่าเป็นเราดูกายซิว่าตอนนี้มันเป็นเราไหมดูใจที่ว่าเป็นเราไหมเห็นความจริงตัวนี้ก่อนความจริงทางกายจะดูได้ต่อเมื่อคนที่ผ่านฌานมามีจิตที่สงบมีคุณภาพผ่านฌานมาก่อนแต่ถ้ายังไม่สงบก็ดูจิตที่ไม่สงบไปเลยดูราคะที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปดูโทสะที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปดูโมหะคือความหลงที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเห็นความฟุ้งซ่านเห็นความหมดหู่เกิดดับเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ไม่มีเราแสดงความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นอนัตตาด้วยเรียกว่าเห็นความจริงทางกายและใจที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันความจริงทีแรกก็คือว่ามันมีอยู่จริงกายนี้มีอยู่จริงความโกรธมีอยู่จริงความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมีอยู่จริงและไอ้สิ่งที่มีอยู่จริงนั้นแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือเห็นอนุโลมเข้าไปในสัจจะอย่างนี้คือว่าเห็นความจริงแสดงความจริงให้ดูความจริงที่ว่ากายนี้มีอยู่จริงจิตนี้มีอยู่จริงจิตก็แสดงอาการไปต่างๆนานาแล้วก็มีความจริงซ่อนอยู่เขาเรียกว่าไตรลักษณ์เป็นลักษณะ3อย่างของความจริงที่เราเห็นอยู่ทั้งหลายก็คือมันไม่เที่ยงภาษาบาลีเรียกว่าเป็นอนิจจังมันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอภาษาบาลีเรียกว่าเป็นทุกขังแล้วก็มันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่เป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับไม่ได้เรื่องนี้เรียกว่าเป็นอนัตตาก็เห็นความจริงในนี้เรียกว่าเห็นสัจจะของสภาวะทั้งหลายเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากอุบลราชธานีครับจากโยมแจ๋วเจริญพรจ่าโยมอันขอถามมึงเนี่ยตอนทุ่มนึงนี่นะก็เลยนั่งเข้าวัดอันฟังไม่ชัดเลยขออีกทีสินั่งทางสวนม่นนี่ตอนอันที่เต่านาฬิกานะค่ะว่าท่านเจนว่าท่านเอ้ยพูดมาเลยจ้ะฟังอยู่บอกเดี๋ยวกันเด้อตื่นเต้นมันสั่นมันบ่เคยว่าพูดมาเลยจ้ะฟังเย็นๆใจเย็นๆอันนี้นั่งสมาธิแต่ว่ามันกับจิตมันกับเบาอยู่แต่กายมันหนักนี่ใครว่าอย่างเขาพูดทั้งหลายกับว่าสนใจแล้วนั่งอยู่หนึ่งชิ้นในหนอกอย่างเงี้ยว่าสร้างคนสวนม่นยังไงโอ้ยมีทางดูกันเอาเดี๋ยวกันเลิกเดี๋ยวขอโทษครับเป็นยังไงยังอยู่ไหมเนี่ยได้แล้วนั่งตั้งเทศจบแล้วกับแม่เมตตาน้ำเพลินถือก็จ่าตั้งได้เว้าได้น้ำเพลินอยู่บอกค่ะแค่นี้ใช่ไหมจ๊ะคำถามมีแค่นี้เนาะแล้วนี่ก็ของทุ่มสองทุ่มอันนั้นข้ามวัดเย็นแล้วกับสวนม่นแล้วกับนั่งข้ามวันหน้าน้ำจ้ะแพร่เมตตาแล้วก็นั่งฟังไปเรื่อยๆหนึ่งนะอยู่ที่บ้านอยู่ไหนจ้าโยมทำอยู่ไหนอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่วัดอยู่บ้านจ้าอยู่บ้านอยู่บ้านใช่ไหมนั่งเล่นกับเฮ็ดนั่งเล่นกับเฮ็ดคือกันสวนม่นเล่นกับเฮ็ดรายการสดกับนางสร้างที่การนางย่อมือนกจะพ่อจะคออยู่คนเดียวอือกับสามีนั่นล่ะสามีเพิ่นก็พร้อมนั่งอยู่เพิ่นก็บ่ปากว่าเว้าดอกจ้ากำลังเฮ็ดได้2เดือนเพิ่งทำได้2เดือนตั้งกับเพิ่นตั้งก็บ่สนใจบัดนี้มาฟังบัดนี้แท้งก็บ่จักฟังครับพ่ออยู่ฟังอามาตลอดเลยจ้าตลอดลุงตลอดค่ําจ้าดีแล้วนั่งโยชิดาจิตใจนะน้องแต่บ่แหวกดอกแต่บ่จะว่าถือสินหาย่ายถือสินหาย่ายกับพอเห็นนั่งย่ายกับอยู่นั่งภาวนาอยู่นี่สิลูกหลานก็สิมา
โลกพวกเต็กกับเบาๆน้ำมันเลยเอ้ยตั้งยึดใส่สะคล้องเลยตอนกินหลังจะยาเดี๋ยวนี้พัดนั่งมาหนีบ่ค่อยได้กินยาขอถามท่านนี่ล่ะค่ะจ้าเดี๋ยวฟังทางทีวีเนาะครับคำถามของโยมทบทวนให้หน่อยคำถามของโยมก็เหมือนว่าแต่ก่อนนี้ก็ป่วยครับพระอาจารย์ต้องกินยาแล้วทีนี้ก็มาหันมาฟังธรรมทางรายการอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มฟังเทศไปด้วยแล้วก็นั่งทำสมาธิไปด้วยเงี้ยครับก็ทำอยู่ที่บ้านครับพอฟังเทศจบโยมก็ทางทำทีวีนะครับฟังทางทีวีพอนั่งฟังเทศจบโยมก็จะแผ่เมตตาครับแล้วก็ยกมือสาธุด้วยเวลาฟังจบ อะไรประมาณนี้อยู่ที่บ้านนะครับโยมก็เลยถามว่าทำแบบนี้ถูกไหมหรือทำได้ไหมหรือว่าจะมีแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมยังไงบ้างครับดีมากเลยดีมากเลยอนุโมทนากับโยมด้วยนะก็เรียกว่าใช้อุปกรณ์คือทีวีบ้างวิทยุบ้างให้เป็นประโยชน์ในการที่เราจะเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาศึกษาธรรมะจะได้เป็นการสื่อสารกันระหว่างเรากับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปที่บ้านโยมแต่ว่าเรามีอุปกรณ์ที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกันก็หาโอกาสที่จะฟังธรรมเมื่อฟังธรรมเนี่ยต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่าฟังธรรมเพื่อให้ได้รู้วิธีที่จะเอาไปภาวนาเมื่อจับหลักการของการภาวนาได้แล้วในแง่ของรู้วิธีเนี่ยนะแล้วก็เอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยปฏิบัติให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วิธีจะให้มันมากที่สุดก็คือว่าจัดแบ่งเวลาเพื่อที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิให้เป็นประจำทุกวันตรงนี้เรียกว่าทำในรูปแบบแบ่งเวลาถ้ามีทีวีอยู่เนี่ยนะก็เปิดทีวีสวดมนต์ไปพร้อมกับที่เขาเปิดตามรายการไปเลยก็ได้ถึงเวลาที่จะนั่งสมาธินั่งภาวนาในรูปแบบก็นั่งก็เราศึกษาหลักการไปแล้วเนี่ยนะจะนั่งแบบเปิดเสียงของทีวีไปด้วยก็ได้หรือถ้าไม่อยากจะฟังเสียงอยากจะนั่งเงียบๆแล้วเพื่อจะดูจิตให้มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนะก็ปิดเสียงก็ได้แล้วก็ประมาณเวลาเอาพอถึงเวลาพอดูเหลือบตาดูทีวีอ้าวเขายังนั่งกันอยู่ก็หลับตานั่งต่ออย่างนี้ก็ได้คือบางคนเนี่ยถนัดที่จะฟังไปด้วยแล้วก็นั่งไปด้วยบางคนฟังไปด้วยแล้วรู้สึกฟุ้งซ่านก็ไม่จำเป็นต้องฟังปิดเสียงซะแล้วก็ทำในชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันนี่สำคัญมากก็คือว่าเวลาเราทำงานอะไรต่างๆเดินไปเดินมาในบ้านให้การเดินครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเดินอย่างมีสติด้วยทำงานอะไรก็แล้วแต่เช่นกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าล้างจานงานที่ไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยไม่ต้องคิดมากงานที่มีกายเคลื่อนไหวเด่นชัดเนี่ยนะก็อาศัยกายที่เคลื่อนไหวในการทำงานนั้นเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตไปก่อนแล้วพอมีความเผลอเกิดขึ้นให้รู้ว่าเผลอแล้วก็ทำงานต่อเรียกว่าอาศัยการทำงานครั้งนั้นเนี่ยเรียนรู้เรื่องจิตที่มันเผลอไปบ้างอยู่กับที่บ้างไม่อยากเผลอพยายามประคับประคองหรือว่าเพ่งเอาไว้บ้างเห็นมันทั้งเผลอบ้างเพ่งบ้างเนี่ยนะมีโดยมีงานในชีวิตประจำวันนั้นนะเป็นเครื่องภาวนาคือภาวนาโดยอาศัยงานนั้นนะเป็นที่อยู่ชั่วคราวแล้วก็เห็นจิตที่มันเผลอไปเห็นจิตที่มันไม่อยากเผลอแล้วบังคับจิตเอาไว้ความผิดมันมี2 อย่างเท่านั้นเองกามสุขขาและกานิโยก็คือว่าเผลอเพลินไปในกามอัตตกิเลสมาถานิโยก็คือทำให้ลำบากก็คือทำให้ตัวเองเครียดขึ้นมาจากการบังคับจิตตัวเองให้อยู่กับที่นิ่งๆมี2แบบก็ภาวนาได้ทั้งวันเว้นอยู่2เวลาเท่านั้นเองคือเวลาที่หลับก็ให้หลับไปเลยไม่ต้องกังวลเรื่องภาวนาอีกเวลานึงคือว่าต้องใช้ความคิดเวลาต้องใช้ความคิดงานที่ต้องใช้ความคิดต้องวางแผนนั่นแหละไม่ต้องภาวนาก็ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แต่ว่าเวลามีงานที่ต้องใช้ความคิดแล้วเกิดกิเลสเกิดขึ้นกิเลสนั้นไม่ใช่งานก็ดูไปเลยว่าจิตขณะนี้มีกิเลสเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นหลักการคร่าวๆเวลาได้หลักการภาวนาไปแล้วก็เอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วมีปัญหาสงสัยก็โทรเข้ามา
ก็อาศัยที่ว่ามีรายการสดอย่างเงี้ยที่ทางวัดสังฆทานได้เปิดให้ญาติโยมได้โทรเข้ามาสอบถามปัญหาก็ใช้ช่วงเวลานี้เอาการปฏิบัติของเราถ้าเราสงสัยขึ้นมานะก็เอาการปฏิบัติของเราเนี่ยเอามาสอบถามว่าที่ทำอยู่นี่ถูกไหมอย่างที่โยมโทรมาเนี่ยก็ดีแล้วที่ทำมาเนี่ยนะใช้ได้แล้วทำต่อไปนะครับครับขอกราบท่านครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมหน่อยเจริญพรจ้าโยมอาจารย์ได้ยินไหมคะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะได้ยินไม่ค่อยได้จ้าโยมพูดได้เลยว่ามาค่ะฮัลโหลว่ามาเลยว่ามาเลยอ๋อเออค่ะพระอาจารย์โยมว่าก็คือโยมแชร์ไปอ่ะพระอาจารย์ก็มีคนดูก็ทําแต่งนะคะอาจารย์ก็ใครอยากได้บุญก็ให้แชร์นะไม่ค่อยได้ยินได้ยินไหมคะพูดดังๆนิดนึงค่ะคือโยมแชร์ไปอ่ะค่ะก็ตามดูตอนหลังก็มีคนดูประมาณ 1,800 อ่ะพระอาจารย์พอแชร์ก็อยากให้ใครๆก็แบบช่วยกันแชร์อ่ะค่ะจะได้บุญอ๋อแชร์แล้วได้บุญไหมก็น่าจะได้บุญอยู่นะโยมว่าได้บุญอยู่แล้วไงอยากให้คนอื่นเขาแชร์ด้วยอะค่ะคนอื่นที่อ๋อไม่เป็นไรไม่เราไม่บังคับถ้าเขาเห็นประโยชน์ก็แชร์ไปอ๋อพระอาจารย์โยมฟัง45พรรษาที่พระอาจารย์นั่นนะคะอ่านนะคะเสียงอ่านอะไม่เหมือนพระอาจารย์เสียงออกคมเสียงไม่ค่อยเหมือนแต่ฟังดูโยมฟังตลอดฟังอาจารย์ไม่ค่อยเยอะอะไม่เห็นว่าอาจารย์โฆษณาแต่โยมก็ไปฟังพอฟังจริงๆอ่ะตั้งใจฟังก็จะรู้ว่าเป็นเสียงพระอาจารย์เคยได้ยินมาเหมือนกันอ่ะอันนั้นเป็นเล่มแรกที่อ่านแต่ว่าไม่ได้อ่านทั้งเล่มส่วนต้นนะไม่อาตมาไม่ได้อ่านอ๋อค่ะคือถ้าคุยอย่างนี้ก็จะธรรมดาค่ะแต่พอไปฟังอย่างนั้นเหมือนพระอาจารย์เข้าสมาธิหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เก๊กอันนั้นเก๊กเสียงออกเก๊กเสียงหล่อเสียงออกเพิ่มๆเสียงแบบโทมอ่ะเข้าใจเหมือนกันเสียงน่าฟังมากโยมเคยถามพระท่านแต่พรรษาโยมถามว่าเคยโยมอ่ะจะดูคุณของพระพุทธเจ้าจากพระได้เปล่าท่านตอบไม่ได้ครับท่านหรือถามได้ไหมคะถ้าถามเนี้ยจะดูอะไรนะคุณของพระพุทธเจ้าอะค่ะพระปัญญาพระมหากรุณาพระบริสุทธิคุณจะดูแบบพระที่ท่านปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็คือโยมเปิดไม่ทำพระพุทธเจ้านะโอ้ติดดูนะถ้าสังมีคำตอบไหมถ้าโยมสงสัยอย่างนี้พอเทียบเคียงได้แต่ว่าดูทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าพระแต่ละรูปท่านก็มีคุณสมบัติจำกัดไม่เท่าพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราดูพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเราจะเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเทียบไม่ได้หรอกก็ได้แต่อาศัยศึกษาตามพระคัมภีร์ว่าบรรยายลักษณะที่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าว่ายังไงบ้างคือพระทั้งหลายเนี่ยทำอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้แน่นอนใช่ค่ะแต่ที่ว่าโยมยกสองตัวอย่างนะพระอาจารย์อย่างโยมไปวัดสังฆทานอ่ะโยมไปเห็นกรีบบัวที่หลวงพ่อสร้างไว้อ่ะโยมก็บอกแบบไม่ธรรมดาความรู้สึกนะพระอาจารย์ว่าไม่ธรรมดาเนี่ยแบบเป็นอะไรที่แบบไม่ธรรมดาโยมรู้สึกอ่ะโยมรู้สึกได้ว่าไม่ธรรมดาเห็นบัวแต่ละสีแบบที่บทแก้วเนี้ยค่ะแล้วก็อย่างหลวงพ่อที่พุทธมณฑลเนี้ยท่านมีกรุณามากเลยอ่ะสร้างหนังสือก็เยอะเลยอ่ะโยมก็ว่าไม่ธรรมดาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ประมาณเนี้ยโยมก็ไม่ได้เทียบพระพุทธเจ้าแต่โยมว่าถ้าท่านศึกษาเป็นส่วนหนึ่งเล็กให้คิดอย่างนี้นะคุณของพระสงฆ์ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับพระพุทธเจ้าถ้าเปรียบกันแล้วเนี่ยพระภิกษุทั้งหลายในยุคนี้ประมาณหิ่งห้อยคุณของพุทธเจ้าประมาณดวงอาทิตย์นี่ก็ยังเปรียบเทียบกันมากอยู่แบบให้แบบเกรงใจนิดๆคุณของพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณมันมีบทสวดอยู่บทนึงอัปปมาโนพุทโธพระพุทธะมีคุณไม่มีประมาณอัปปมาโนธัมโมพระธรรมก็มีคุณที่ไม่มีประมาณอัปปมาโนสังโฆพระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์ทั้งหลายก็คุณไม่มีประมาณแต่โยมอย่าไปถึงขั้นไปเปรียบเทียบระหว่างพระสงฆ์กับพระพุทธ
เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ้าแล้วพระพุทธกับพระสงฆ์ใครมีคุณมากกว่ากันอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นไม่ใช่พระอาจารย์ไม่ใช่โยมแค่คิดว่าพอท่านมีปัญญาแล้วท่านก็จะมองการกายอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ทำเพื่อพระศาสนาประมาณเนี้ยค่ะประมาณอย่างนี้เทียบเคียงกันนะว่าเนี่ยขนาดพระสงฆ์ในยุคนี้นะซึ่งผ่านเวลาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานมา 2,500 กว่าปีเรายังเห็นคุณของพระสงฆ์ขนาดนี้นะถ้าในยุคพุทธกาลถ้าเราได้พบองค์จริงเราจะมีความปลื้มปิติแล้วมีศรัทธาขนาดไหนที่ถ้าจะได้เห็นคุณของพระพุทธที่ทรงดำเนินพุทธกิจด้วยสายตาของเรามันก็เป็นศรัทธาโยมก็ไม่ได้ไปคิดอกุศลอะไรอ่ะนะอาจารย์ตัวอาตมาเองไม่กล้าเทียบกับพระในยุคพุทธกาลหรอกไม่ถึงครับก็เอ่ยถึงก็เป็นบุญฝากแล้วก็เป็นบุญที่สุดแล้วเนี่ยพระอาจารย์เดี๋ยวโยมขอพูดทัศนคติเรื่องใส่บาตรนิดนึงได้ไหมคะลองว่ามาคือโยมแต่ก่อนโยมว่าทำไมถึงได้ใส่บาตรถึงได้บุญไงพระอาจารย์อันนี้พระอาจารย์คงไม่ได้บิณฑบาตในกรุงเทพแล้วเนาะอันนี้โยมเห็นน่ะสิ่งที่โยมเห็นก็คือพระในกรุงเทพใช่ไหมคะข้างหลังก็เป็นรถเนี้ยก็มือขวาก็อุ้มบาตรมือซ้ายก็จับจีวรฝาบาตรเนี้ยแล้วคนใส่บาตรก็มีทั่วไปบางทีก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยอ่ะพระอาจารย์แต่เวลาขณะที่ใส่บาตรอ่ะคือมีสติอ่ะทั้งโยมหมายถึงพระกรุงเทพเนาะบางทีก็พระที่รุงรังพระที่แบบต้องเลี้ยงผู้อื่นอะไรเนี้ยก็จะมีหลายอย่างแต่ขณะอ่ะพระอาจารย์ขณะที่ใส่อ่ะพระก็มีสติอ่ะแล้วโยมก็มีสติอ่ะก็ต่างคนต่างก็จ้องมือจ้องไปในบาตรอ่ะพระอาจารย์จ้องไปในบาตรเพราะว่าพระก็ระวังโยมก็ระวังไงโยมก็เลยรู้สึกว่าก็อย่างนี้ถึงได้บุญมากเลยดีมีสติอย่างนี้แล้วป่ะดีที่โยมอุตส่าห์สังเกตไม่รู้โยมคิดอย่างนี้ไงโยมไม่ได้ดูว่าเขาเอาอะไรใส่แต่โยมเหมือนก็เห็นมีสติทั้งสองฝั่งก็เลยเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าอะค่ะก็วางข้อวินัยไว้อะก็เลยได้บุญมากเพราะมีสติทั้งสองฝั่งผมคิดอย่างนี้ดีโมทนาด้วยโยมจริตอะไรพระอาจารย์จะได้ปฏิบัติถูกเป็นคนอย่างนี้ถ้าจริตน่าจะเป็นจริตช่างคิดแต่ไม่ฟุ้งใช่ไหมฟุ้งรู้ใช่ไหมก็มีบ้างนะแต่ฟุ้งไปในธรรมฟุ้งไปในเรื่องของบุญเนี่ยนะเพราะในขณะที่พูดถึงเรื่องพระบิณฑบาตมีโยมมาใส่บาตรตอนนี้เป็นเรื่องของความคิดแต่คิดเป็นเรื่องในแง่ดีในแง่บุญเห็นภาพนั้นแล้วก็อนุโมทนาปลื้มใจปลื้มใจแล้วรู้ทันความปลื้มใจอย่างนี้เรียกว่าอาศัยเรื่องที่คิดแล้วเกิดสภาวะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในใจก็เรียกว่าปลื้มใจแล้วรู้ทันว่าปลื้มใจไม่ใช่ว่าคิดไปแล้วปลื้มเพลินในความคิดนี่เรียกว่าจิตส่งออกตลอดแต่ก็ก่อนคิดก็มานั่งสิการก็พิจารณาก่อนว่าคือเราห้ามไม่ได้ว่าจะบอกว่าอย่าคิดเลยเนี่ยห้ามไม่ได้มันก็ต้องมีความคิดอันนี้พอมีความคิดแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรทางใจเช่นมีความปลื้มใจนะคิดในแง่ดีมีความปลื้มใจมีปีติเกิดขึ้นมาก็ให้รู้ทันด้วยไม่ใช่ดูแต่เฉพาะตอนที่มันเป็นกิเลสราคะโทสะโมหะคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาให้ดูแล้วสิ่งนั้นจะแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงหรือมันมีเหตุก็เกิดขึ้นมาที่ปลื้มใจเพราะว่ามีคิดการคิดเรื่องที่ดีๆเรื่องที่เป็นบุญเรามีมุมมองในแง่นี้ก็เลยมีปฏิกิริยาในเรื่องที่เราคิดนึกในแง่ที่เป็นบุญปีติในเรื่องเดียวกันในภาพในเหตุการณ์เดียวกันคนที่มองเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วเกิดปีติก็ได้ก็อาจจะมองแล้วก็อาจจะนึกในแง่ที่เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมเหตุการณ์เดียวกันขณะเดียวกันคนมองสองคนมันแล้วแต่มุมมองในการมองไม่เหมือนกันทีนี้พระอาจารย์โยมแบบชอบฟังธรรมใช่ไหมแต่ทีนี้มีอานิสงส์อย่างนึงที่ว่าท่านผู้แสดงธรรมอ่ะคือถ้าท่านแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมแล้วท่านจะอายุอยู่ยืนยาวใช่ไหมคะยังไงนะถ้าผู้ที่ท่านไปเผยแผ่ธรรมอะค่ะถ้าท่านเผยแผ่ธรรมแล้วท่านจะได้อานิสงส์ข้อนึงอะว่าอายุยืนใช่ไหมคะผู้แสดงอะเหรอค่ะผู้แสดงธรรมอะค่ะเผยแผ่ธรรมให้พระพุทธเจ้าอะค่ะ
เอ๊มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วทีนี้โยมได้ยินมาค่ะแต่ทีนี้โยมเคยไงครั้งนึงอ่ะโยมเคยส่งจิตอ่ะพระท่านเทศอยู่พระท่านเทศอยู่แล้วโยมส่งจิตอ่ะโยมบอกว่าหลวงพ่ออยู่ไปก่อนนะโยมยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่รู้ธรรมเห็นธรรมอะไรเนี่ยพระท่านเทศสวนลงมาเลยอ่ะพระอาจารย์ท่านบอกว่าจะมาให้อยู่อายุยืนๆเนี่ยเท่ากับแช่งกันเพราะว่าอยู่นานแล้วหันห้ามันเป็นทุกข์อะไรเงี้ยพระอาจารย์แบบโอ้โหท่านไม่มีกิเลสเนาะพระอาจารย์ไม่ได้มีกิเลสตรงเนี้ยว่าจะมีอายุยืนอะไรที่โยมคิดท่านก็ไม่ได้กลัวความตายค่ะแต่ก็ไม่ได้อยากจะตายหมดอายุก็ตายต่างๆใช่ไหมนึกออกไหมไม่ได้อยากให้ตายเร็วๆไม่ใช่ว่าเบื่อขันเบื่อร่างกายนี้แล้วเกินแล้วอยากจะตายไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ที่ว่าไม่ได้อยากจะตายไม่ใช่ว่ากลัวตายร่างกายมันจะแตกดับก็มันเมื่อหมดอายุก็ต้องแตกดับเป็นธรรมดาเพราะท่านเห็นความจริงอยู่แล้วว่าร่างกายเป็นกองแห่งทุกข์พอทุกข์มันจะแตกกองแห่งทุกข์นี่มันจะตายไปไม่ท่านไม่เสียใจแต่ก็ไม่เร่งให้ตายท่านสะอาดอะสิสะอาดมากเลยงั้นท่านก็ไม่กล้าที่จะมาให้ทำแล้วก็มาให้ถามทำอะถ้าท่านต้องมั่นใจแล้วไงพระอาจารย์ให้เลยออกประกาศทำอะออกประกาศทำอยู่ก็อนุโมทนาแล้วท่านก็สอนทำให้ไงว่าให้พึ่งตัวเองความรู้สึกโยมนะใช่ท่านสวนมาเนี้ยก็เหมือนกับสอนโยมว่าพึ่งตัวเองนะอะไรเงี้ยค่ะโยมรู้สึกอย่างนั้นนะครับอย่าไปหวังพึ่งท่านตลอดเวลาฟังธรรมท่านก็คือจับหลักให้ได้อย่างที่ได้บอกกับโยมเมื่อสักครู่นี้เวลาฟังธรรมเนี่ยจับหลักภาวนาให้ได้แล้วเอาไปภาวนาไม่ใช่รอให้ท่านมาจูงจิตเราให้ไปมรรคผลอย่างนี้ถ้าว่าอะไรอะหวังพึ่งท่านหวังพึ่งในแง่ว่าช่วยดึงไปทีเราไม่ได้พึ่งตนเองอย่างนี้นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องพึ่งตนคือต้องทำเองกรรมฐานก็ทำเองสมถกรรมฐานต้องทำเองวิปัสสนากรรมฐานต้องทำเองแม้กระทั่งการให้ทานรักษาศีลก็ต้องให้เองรักษาเองให้ทำให้มันเกิดขึ้นมาคือจิตเนี่ยเป็นอนัตตาก็จริงแต่ฝึกได้และควรฝึกให้มันมีใจเผื่อแผ่มีจาคะก็ให้ทานไปฝึกให้ใจมีความสำรวมในการแสดงออกทางกายทางวาจาก็ฝึกให้ดูทันรู้ทันเจตนาที่มันร้ายๆแล้วก็พยายามมีเจตนาที่ดีๆรักษาศีลให้ได้แล้วเราดูว่าควรทำความสงบให้เป็นบ้างก็ฝึกให้มันมีสมถกรรมฐานฝึกความสงบโดยสมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาฝึกให้มันเกิดปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงบ้างก็เรียกว่าฝึกโดยวิปัสสนาภาวนาพอนึกออกถ้าดูจิตนี่ค่ะถ้าจิตนี่ถ้าเกิดมีกำลังนี่ก็ถ้าดูจิตไปนะอาจารย์ดูจิตจิตดูแรกๆเนี่ยไม่ต้องอาศัยกำลังมากมีกิเลสแล้วรู้ทันไปเลยนี่นะอันนี้อาศัยแรกๆก็อาศัยดูกิเลสหยาบๆแต่ถ้าจะดูให้มันละเอียดขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้กำลังละต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมากขึ้นเพื่อจะดูเห็นกิเลสเป็นส่วนหนึ่งต่างหากที่ไม่ใช่เราเป็นเพียงขันหนึ่งหรือว่าเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราเวลาโกรธขึ้นมาเห็นความโกรธเป็นต่างหากไม่ใช่เราโกรธอย่างเงี้ยนะจะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องชักต้องใช้คุณภาพจิตที่มีคุณภาพมากขึ้นคือต้องผ่านสมาธิระดับจิตตั้งมั่นขึ้นมาไม่ใช่สมาธิที่แบบจิตส่งออกนะมันมีสมาธิ2แบบสมาธิแบบนึงเนี่ยจิตส่งออกไปรวมอยู่กับอารมณ์มีการเคลื่อนของจิตไม่ตั้งมั่นอย่างสมาธิอย่างนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะมาดูขันโดยการแยกออกมาเป็นส่วนๆหรือว่าให้เกิดปัญญาแยกธาตุแยกขันได้ก็ต้องเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสมาธิที่พร้อมที่จะมาดูไตรลักษณ์คือลักษณะ3อย่างจึงเรียกสมาธิหรือกรรมฐานแบบนี้ฌานแบบนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานก็คือทำฌานแล้วพร้อมที่จะมาดูลักษณะคือลักษณะ3อย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสมาธิหรือว่าฌานแบบแรกเนี่ยต้องจิตต้องเคลื่อนไปหาอารมณ์พอเคลื่อนไปแล้วจิตไม่ตั้งมั่นแล้วอย่างไอ้สมาธิหรือฌานแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตเคลื่อนไปหาอารม
ช้สำหรับพักผ่อนเวลาจิตทำงานเดินปัญญามากๆแล้วหมดแรงก็มาพักผ่อนด้วยอารัมมณูปนิชฌานถ้าคือถ้าโกรธน้อยลงไปนี่มันจะเกื้อกูลกับการปฏิบัตินะอาจารย์เดี๋ยวไม่สุขโกรธเหรอถ้าโกรธน้อยตรงน่ะตัวมันก็จะเบาแล้วจิตมันก็จะโกรธน้อยลงจิตก็เศร้าหมองน้อยลงก็ดีแล้วค่ะจะเกื้อกูลใช่ไหมคะกับการที่ว่ามันก็ทำให้ใจปลอดโปร่งไม่ขุ่นมัวก็ดีแต่ถ้าโกรธแล้วรู้ว่าโกรธก็ดีไม่ใช่ว่าห้ามโกรธแต่ถ้าไม่โกรธอยู่แล้วก็ดีก็ทำมันโกรธถ้าอาจารย์แต่อาการมันน้อยอ่ะอาการมันบางน้อยก็ต้องรู้เท่าทันที่ว่าแม้เล็กน้อยก็ต้องรู้ไม่ใช่ว่าไปกดมันไว้หรือว่ามองแบบผ่านเลยไปนึกออกไหมรู้จิตว่ามันจะดับนะคะอาจารย์เห็นแล้วดับเนี่ยดีแล้วเห็นแล้วดับเนี่ยดีแล้วเราโดยเห็นโดยที่ไม่ได้ไปแทรกแซงไม่ได้ตั้งใจจะดับมันนะเห็นมันเฉยเฉยมันต้องมีเหตุปัจจัยมันถึงจะทำให้โกรธนะคะแน่นอนหมายว่าต้องโดนกระทบก่อนแต่ทีนี้พอกระทบแล้วเราก็ดูจิตพอดูจิตแล้วมันก็จะบางรู้สึกว่าอ๋อทุกสภาวะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่อยู่ๆจะโกรธมันต้องคิดขึ้นมาก่อนแล้วก็โกรธมันต้องเห็นมันต้องเห็นอะไรที่มันไม่พอใจแล้วจึงโกรธเรียกว่าถ้าภาษาพระเรียกว่าอาฆาตวัตถุที่เป็นเหตุให้เกิดความอาฆาตพยาบาทต่างๆเห็นศัตรูเห็นพวกของศัตรูหรือเห็นใครที่ไปสนับสนุนศัตรูอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วเกิดความโกรธขึ้นมาโอ้นั้นจิตไม่อยู่กับตัวแล้วล่ะค่ะจิตปรุงตลอดเลยปรุงตลอดปรุงใหญ่เลยถ้าเกิดแบบว่าไปทางโน้นอ่ะถ้าอย่างนั้นจิตปรุงให้รู้ว่าตลอดเลยกิเลสทุกตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเกิดไม่ใช่อยู่จะเกิดขึ้นมามันมีเหตุของมันอยู่เพราะเหตุหลักๆก็คือว่าคิดปรุงแต่งไปในเรื่องราวที่จะให้เกิดราคะบ้างคิดปรุงแต่งในเรื่องราวที่ทำให้เกิดโทสะบ้างเคยมีคนมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ยังมีกามราคะอยู่ไหมกล้าถามนะพระองค์ยังมีกามราคะอยู่ไหมพระพุทธเจ้าจะตรัสปฏิเสธไปเฉยๆก็ได้ว่าเราไม่มีแล้วเราเป็นพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่มีเพราะเราไม่มีกามวิตกคือไม่มีความคิดในเรื่องกามนึกออกไหมกามราคะเนี่ยก็ยังต้องมีเหตุของมันคือกามวิตกคือความคิดหมกมุ่นในเรื่องกามหรือความคิดที่วนเวียนอยู่ในกามแต่จิตไม่ใช่เรานะคะมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยก็ดูจิตก็ดูจิตกายมีอาการก็ดูกายจิตมีอาการก็ดูดูว่ามันมีอยู่จริงๆแล้วไอ้ที่มันมีอยู่จริงๆเนี่ยมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นลักษณะของมันเห็นอนิจจังบ้างเห็นทุกขังบ้างเห็นอนัตตาบ้างก็ต้องดูที่มันเกิดอ่ะพระอาจารย์สมมติจ้องแขนอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เกิดทั้งวันเราก็ไม่มีอะไรจะดูค่ะใช่ไหมคะก็ต้องดูที่มันเกิดถ้ามีอะไรให้ดูก็ทำสมถะไปถ้าไม่มีอะไรให้ดูนะทำวิปัสสนาได้ทำวิปัสสนาคือวิปัสสนาเนี่ยจะเจริญวิปัสสนาจากดูจิตก็ได้เจริญวิปัสสนาจากดูกายก็ได้ถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตเพราะว่ากิเลสต่างๆเกิดขึ้นที่จิตมรรคผลทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่จิตถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตแต่ถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูกายดูจิตไม่ได้ก็ทำสมถะครับถ้าไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูจิตไม่ได้ทำสมถะตอนนี้ก็หมดกันไม่ได้ปฏิบัติแล้วฟุ้งซ่านแล้วโยมว่าโยมดูจิตมากกว่าพระอาจารย์เพราะว่าเคยไปเข้าคอร์สจับมามันจะโกรธแรงไงก็เลยไม่เข้าตอนหลังก็เดินเดินเดินจงกรมดูจิตไปเรื่อยๆดูกายดูจิตไปกดไว้แล้วมันโกรธมากโกรธแรงอย่าไปกดเต่าปอกเต่าโกรธไว้มันโกรธแดงเก่าๆก็เลยดูจิตไปเลยเห็นไปเลยเห็นละละเห็นละละอย่างเงี้ยให้มันดับเองนะอย่าไปตั้งใจกระดับมันนะเพียงแต่ว่ารักษาศีลเอาไว้อย่าไปพูดร้ายใครอย่าไปพูดร้ายให้ใครอย่าไปทำร้ายใครไว้ใจได้เลยศีลขอบคุณเจ้าค่ะอาจารย์ขอบคุณก็เรียกว่าเวลาฟังธรรมก็ต้องจับหลักให้ได้พอจับหลักของการปฏิบัติได้แล้วก็เอาไปทำเหมือนอย่างที่โยมที่อุบลใช่ไหมฟังอยู่แล้วก็ปฏิบัติไปด้วยพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยนะเกิดความสงสัยอะไรก็
สอบถามครูบาอาจารย์จะได้ถ้าผิดพลาดจะได้ไม่ผิดพลาดนานนิมนต์ครับก็มีคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์คำถามนี้จากจันทบุรีครับโยมถามว่าจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรครับให้เข้าถึงเหตุของการดับทุกข์ได้เหตุของการดับทุกข์ครับเหตุของการดับทุกข์เนี่ยถ้าเทียบในอริยสัจ4เหตุของการดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8อริยสัจ4เนี่ยคืออริยสัจข้อที่1คือทุกข์อริยสัจข้อที่2คือเหตุแห่งทุกข์อริยสัจข้อที่3คือนิโรธคือความดับทุกข์อริยสัจข้อที่4ก็คือมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยประกอบด้วยองค์8ประการเรียกว่าเป็นทางสู่ความดับทุกข์นี่นะก็คือมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าดูแล้วดูมี8ข้อจำยากทั้ง8ข้อเนี่ยสามารถย่อลงเหลือ3ได้เป็นศีลสมาธิปัญญาหรือว่าศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องปัญญาก็คือในข้อที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยอยู่ในเรื่องของศีลส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะก็คือความเพียรชอบความเพียรชอบมีสติชอบมีความจิตตั้งมั่นชอบเนี่ยนะก็เรียกว่าอยู่ในหมวดของศึกษาเรื่องจิตพัฒนาคุณภาพจิตขึ้นมาครับเรียกย่อๆว่าศีลสมาธิปัญญารักษาศีลให้ดีถ้าเราต้องการที่จะปฏิบัติตนให้อยู่ในเส้นทางที่จะไปถึงความพ้นทุกข์เนี่ยรักษาศีลให้ดีศีลก็คือวิธีรักษาศีลก็คือระวังการแสดงออกทางกายทางวาจาอย่าไปละเมิดผู้อื่นอย่าไปละเมิดชีวิตเขาบางทีไม่ถึงกับทำให้เขาตายแต่ว่าทำให้เขาเจ็บหรือทำให้เขาพิการหรือตั้งใจจะทำจะตั้งใจทำร้ายเขาอย่างนี้ก็ถือว่าละเมิดข้อที่หนึ่งละอย่าไปละเมิดทรัพย์สิน ขออภัยอย่าไปละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นก็คือรักษาศีลข้อที่สองอย่าไปขโมยเขาลักของเขาหรือทำของเขาให้เสียหายเช่นไปเผาบ้านเผาเรือนเราไม่ได้อยู่ไม่ได้ขโมยบ้านนั้นแต่ว่าทำให้บ้านเขาไหม้วอดวายไปเนี่ยนะโดยทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของเราก็เรียกว่าทำผิดศีลข้อที่สองข้อที่สามคืออย่าไปละเมิดคนรักของใครอย่าไปละเมิดลูกเมียใครอย่าไปละเมิดสามีใครด้วยแล้วแต่ว่าเราอยู่เราเป็นเพศไหนอย่าไปพูดร้ายพูดร้ายก็มีพูดร้ายสี่แบบด้วยกันคือพูดโกหกพูดส่อเสียดให้คนแตกแยกกันพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อคำพูด4อย่างนี้เป็นคำพูดที่ไม่ดีที่ควรเว้นถ้าพูดลักษณะโกหกเนี่ยกลายเป็นศีลขาดเลยแต่พูดที่การพูดที่ทำให้ เกิดความแตกแยกกันเนี่ยก็ส่งผลเสียร้ายแรงเหมือนกันอย่างเช่นพระเทวทัตพูดจนทำให้สงแตกกันเนี่ยนะก็ทำอันนี้อนันตริยกรรมได้เหมือนกันดังนั้นพูดที่ส่อเสียดแล้วก็แตกแยกกันเนี่ยก็มีผลร้ายแรงก็ควรงดเว้นด้วยพูดคำหยาบก็คือพูดให้เขาเจ็บใจพูดแล้วคนอื่นเกิดโทสะพูดยั่วให้เขาเกิดโทสะอย่างเงี้ยก็เป็นการพูดหยาบอย่าไปพูดพูดเพ้อเจ้อคือพูดที่ไม่มีประโยชน์พูดไร้สาระไร้สาระคือพูดแล้วเสียเวลาก็อย่าไปพูดทำให้ชีวิตล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ไร้ค่าแถมยังเป็นข้อมูลทำให้ไปฟุ้งซ่านต่อนี่ฮะข้อสุดท้ายก็คือระวังอย่าทำตนให้มัวเมาขาดสติซึ่งเป็นที่ตั้งของความประมาทก็คืออย่าไปดื่มเหล้าอย่าไปดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพสิ่งมึนเมาต่างๆนี่คือรักษาศีลพัฒนาจิตใจให้ขึ้นมาก็มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมมีสติซึ่งเป็นข้อสำคัญสติเป็นองค์ประกอบในกุศลธรรมทุกๆข้อนะต้องเจริญสติขอบเขตของการเจริญสติก็คือสติปัฏฐาน4ข้อคือมารู้กายรู้เวทนารู้จิตหรือรู้ธรรมเรียกย่อๆว่ารู้กายรู้ใจเจริญสติ
ในแง่ของสติปัฏฐานคือไม่ใช่สติแบบทั่วๆไปไม่ใช่ขับรถไม่ตกถนนเดินไม่ตกท่อไม่ใช่อย่างนี้เป็นการเจริญสติคือมีความรู้ทันปัจจุบันของกายหรือรู้ทันปัจจุบันของจิตในแต่ละขณะเท่าที่รู้ได้สติดีแล้วสมาธิก็จะดีตามด้วยสมาธิก็ในแง่ที่ว่ามีจิตตั้งมั่นจิตไม่เคลื่อนจิตไม่เลื่อนไม่ไหลไปไหนมีองค์ภาวนาของเราเป็นเครื่องเปรียบเทียบไว้อย่างหนึ่งเช่นพุทโธไว้ที่มีลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่แหละจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเผลอไปรู้ทันตอนที่จิตเคลื่อนรู้ทันเนี่ยจะได้จิตตั้งมั่นขนาดหนึ่งใครทำฌานได้ก็ทำฌานแล้วก็พอทำสมาธิมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตมีกำลังก็จะเห็นสภาวะแสดงความจริงคือมันเป็นส่วนหนึ่งต่างหากกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากไม่ใช่เราจิตที่แสดงอาการต่างๆเป็นราคะโทสะโมหะกิเลสต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่เราเห็นสภาวะแสดงความจริงว่ามันไม่ใช่เราอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดสัมมาทิฏฐิระดับที่จะเป็นโลกุตระขึ้นมาได้เรียกว่านี่คือว่าโดยย่อที่ว่าเส้นทางไปสู่ความพ้นทุกข์เอาย่อๆแค่นี้ก่อนครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากเพชรบูรณ์ครับโยมสมหมายเจริญพรจะโยมค่ะเจริญพรค่ะว่ามาต่างคนต่างเจริญพรดีแล้วคือวัฒนการค่ะไม่ได้ยินเลยมาดูรายการอยู่นานแล้วค่ะพอดีโยมมีปัญหาเรื่องมีคนข้างบ้านนะคะเขาจะมาตากเสื้อตากผ้าไว้แล้วเขาจะมาลักไปดมตลอดนะคะทีนี้โยมก็ตั้งสติไม่ได้โยมจะโยมสั่นแล้วก็โยมก็มันเห็นที่เห็นที่เห็นหลายครั้งแล้วค่ะเป็นเสื้อในดมมั่งแล้วก็เป็นผ้าเสื้อที่ตากไว้ผ้านุ่งธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ใช่ชุดชั้นในนะคะแต่เสื้อในไม่ใช่อยู่พอโยมไม่รู้ว่าเขามาเป็นรักดมเขามาตามหาไม่รู้ว่าข้างบ้านบ่อยโยมก็เหมือนตั้งสติไม่ได้อะจะเกิดอาการสั่นแล้วโยมก็จะโมโหแล้วก็โยมก็จะด่าอย่างเงี้ยค่ะถูกขโมยเสื้อผ้าเขาจะมาดึงไม่ถึงขโมยค่ะดึงแล้วก็ดมอย่างเงี้ยแล้วก็เฝ้าเฝ้าตอนไหนนะคะเขาจะมาตลอดนะคะก็อยู่ไม่ไกลกันแต่เหมือนเขาก็มีอายุมากแล้วค่ะประมาณ64-65แล้วก็โยมก็ประมาณจะ64แล้วค่ะโยมก็มีสามีนะคะแต่เขาไม่มีภรรยาแล้วค่ะเหรอโอ้น่าสงสารแต่ทีนี้โยมก็คิดว่าจะบอกพี่น้องเขาหรือจะกลัวดูหน้ากันไม่ติดกันใกล้ๆกันเหมือนก็บอกได้ก็บอกนะบอกแบบนะเหมือนเขาจะแอบดูโยมใส่บาตรทำบุญตลอดนะคะแล้วก็พอโยมหันจะเห็นเลยโยมก็จะเกิดอาการโมโหจิตโมโหมากกับเครียดแค้นแบบว่าเขาจะแอบดูตลอดนะคะแบบจะเผลอตัวไม่ได้เขาจะมาแอบมองข้างรั้วมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วโยมอยู่บ้านคนเดียวหรือว่ามีใครอยู่บ้านด้วยมีสามีอยู่ด้วยเขาก็ทำยังโอเคอยู่ยังปลอดภัยไม่เป็นไรทีนี้เหมือนเขาจะตากเสื้อผ้านี้ไม่ได้นะคะเขาจะมาเอาเหล้าดมอย่างนี้แหละค่ะมันเหมือนโยมก็ตั้งสติไม่ได้คิดว่าอยากตำรวจจับหรือก็ไม่รู้จะจับยังไงมันเหมือนลักษณะเหมือนลองแจ้งความไปดูให้ตำรวจเข้ามาช่วยดูหน่อยก็ได้เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยนะใช่ไหมเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยก็ไปแจ้งตำรวจได้ให้ตำรวจช่วยมาดูหน่อยให้มาตักเตือนหน่อยพระอาจารย์ว่าโยมจะพูดกับญาติก็ดีไหมคะจะพูดกับญาติก่อนก็ได้ถ้าเราพูดได้นะถ้าเราสนิทพอที่จะคุ้นเคยพอที่จะคุยกับเขาบอกเขาก่อนว่าช่วยดูคุณคนนี้ให้หน่อยเขามีพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อก็ลองเฝ้าสังเกตดูหรือว่าถ้าเรามีหลักฐานเช่นถ่ายคลิปเอาไว้ก็เปิดให้เขาดู
ฉันคิดจะถ่ายก็ถ่ายไม่ทันมันหลายครั้งแล้วเขามาซาวในบ้านมั่งอะไรมั่งแต่สามีดิฉันก็รู้นะเพราะเขาบอกว่าใช่ต้องบอกสามีเราด้วยสามีก็รู้ตลอดว่าเขามาซาวสามีจะเห็นตลอดนะคะมาซาวราวผ้าข้างในบ้านก็คือยังไม่ถึงขั้นมาทำร้ายอะไรเราแต่ว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยย่าไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วรู้สึกว่าใจนี่ค่ะมันจะสั่นเลยเห็นอย่างนี้รู้สึกว่าสั่นในระหว่างนี้ที่ตำรวจยังไม่มาให้ดูจิตของเราไปก่อนให้ยังไงนะคะให้ดูจิตของเราคือให้รู้ทันความโกรธให้รู้ทันความโกรธของเราไม่งั้นแล้วไอ้เขายังไม่ทันทำอะไรเราเลยนะแต่เราเนี่ยมีปรุงความโกรธขึ้นมาทำร้ายตัวเองแล้วนึกออกไหมอย่าให้ความโกรธนั้นเกิดอยู่นานทำร้ายตัวเองคือเขาก็ได้ทำได้แค่ดมผ้านั่นแหละยังไม่ทำอะไรถึงตัวเราเลยแต่เราเนี่ยโกรธไปก่อน ปัญหาใหญ่จริงๆคือความโกรธที่เกิดขึ้นในใจจ้าดิฉันก็ตั้งใจถือศีลอะไรมันไปหมดเลยค่ะพอเห็นอาการของเขามาแอบดูแอบมองแล้วก็อย่างนั้นใจรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยค่ะมันกลายเป็นความโกรธความพยาบาทความเกลียดไปอย่างนั้นค่ะให้สงสารเขาคนอะไรมีความสุขกับการดมผ้าคนอื่น ให้สงสารเขาจะได้ ได้บรรเทาความโกรธลงไปได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าปล่อยนะไม่ใช่ว่าปล่อยเพราะพฤติกรรมอย่างนี้ก็ดูอะไรไม่ปลอดภัยอ่ะดูค่ะเขาก็เตือนก็ควรจะแจ้งเตือนญาติหรือแจ้งกับตำรวจแจ้งเตือนญาติก่อนก็ได้เพื่อให้อะไรเป็นไปตามขั้นตอนถ้าแจ้งเตือนญาติของเขาแล้วไม่ดีขึ้นก็ค่อยแจ้งตำรวจในฐานะที่บ้านใกล้เรือนเคียงบ้านใกล้เรือนเคียงก็ค่อยว่าไปตามลำดับนะลำดับแรกก็คือแจ้งเตือนกับญาติให้ช่วยกันดูญาติของเขาด้วยว่าอย่าให้มาทำพฤติกรรมอย่างนี้นะดูแล้วมันไม่น่าดูแล้วก็เป็นที่เสื่อมเสียของวงตระกูลเขาเองด้วยขอให้ช่วยกันดูแลเรียกว่าค่อยๆทำด้วยวิธีละมุนละม่อมก่อนนะว่าเราต้องอยู่กับบ้านนี้อีกนานดูว่าติดกันเลยค่ะดูว่าเขาติดกันให้สงสารเขานะดูเขาน่าสงสารว่าทำไมถึงไม่มีอะไรที่ให้ความสุขเขาได้เลยนอกจากผ้าของเราต้องคอยมาดมป้าพอไปพอเห็นจากผ้าเนี่ยแป๊บเดียวไปก็20นาทีมาถึงแสดงว่าโยมซักผ้าสะอาดแต่มันใจนี้รับไม่ได้เลยเคยบางทีต้องแก้ไขนะพฤติกรรมอย่างนี้เราก็อย่าปล่อยไว้แต่คือต้องทำทั้งสองอย่างนะแจ้งกับญาติเขาด้วยส่วนใจของเราเนี่ยนะก่อนจะไปพูดกับญาติเขาเนี่ยใจเราต้องปกติก่อนอย่าไปทั้งที่โกรธนะเวลาพูดทั้งที่โกรธเนี่ยจะเป็นการพูดที่เป็นอกุศลเวลาเรามีคำพูดตอนที่เรามีความโกรธเนี่ยนะเราก็เสี่ยงที่จะไปสร้างเวรก่อเวรนึกออกไหมเราต้องไปด้วยใจที่เป็นปกติใจอย่างน้อยๆถ้านึกสงสารเขาไม่ได้หรือนึกกรุณาเขาไม่ได้ก็ทำใจให้เป็นอุเบกขาให้เป็นปกติก่อนถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือว่าทำใจเป็นกรุณาหวังที่จะไปช่วยเขาจริงๆเห็นว่าเขาเนี่ยกำลังมีทุกข์อยู่หวังที่จะช่วยเขาพ้นจากทุกข์ตรงนี้ให้ได้ก็คือด้วยการที่เราแก้ไขคนเดียวไม่ได้ก็ต้องช่วยกันแก้ระหว่างเรากับญาติของเขาช่วยกันด้วยทำด้วยใจกรุณาไม่มีความโกรธพี่ป๊อกพยายามแผ่เมตตาจงเป็นสุขแต่มันไม่ได้ผลค่ะใส่บาตรนึกถึงว่าเขาน่าสงสารนึกถึงว่าเขาน่าสงสารเนี่ยจะช่วยได้ให้ลองดูนะลองดูขอบพระคุณจ้าโมทนาด้วยอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะปัญหาบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าให้มันเกิดดับในใจอย่างเดียวรอเกิดดับในใจอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่ไปแก้ตัวที่ต้นเหตุของปัญหาเนี่ยไอ้ต้นเหตุนั้นก็ยังอยู่ปัญหานั้นยังอยู่
ก็บางทีก็ต้องอาศัยการเจรจาหรือการว่ากล่าวกันโดยเราไปร้องทุกข์กับญาติก็ช่วยให้ปัญหานั้นบรรเทาลงไปได้ถ้าเราเห็นพฤติกรรมซ้ำๆซากๆแล้วเราทำใจได้แต่ว่าปัญหานั้นยังเกิดซ้ำๆอยู่เนี่ยเขาก็สร้างกรรมหมายถึงว่าฝ่ายนั้นฝ่ายเพื่อนบ้านเราก็จะไปสร้างกรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างยิ่งน่าสงสารเราก็เห็นว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยดูมีปัญหาแล้วเนี่ยก็ควรจะช่วยกันแก้ไขพฤติกรรมอันนี้อย่าให้เขาทำจนแก้ไม่ได้ตอนนี้น่าจะอยู่ในขั้นที่ว่ายังพอแก้ไขได้ก็ควรจะช่วยกันแก้ไขโดยเราเองไม่ได้ก็ต้องช่วยกันกับญาติของเขาก็คือต้องไปแจ้งกับญาติของเขาตอนนี้เวลาแจ้งนี่ก็ต้องระวังอย่าไปด้วยความโกรธหรือฉุนเฉียวแล้วก็ไปโวยวายใส่เพื่อนบ้านก็กลายเป็นว่าไปสร้างศัตรูกลายเป็นว่าแทนที่จะมีมิตรอยู่ข้างๆบ้านกลายเป็นมีศัตรูอยู่ข้างบ้านตรงนี้ต้องระวังใจตัวเองให้ได้ก่อนเห็นความโกรธแล้วความโกรธดับไปจนใจเป็นปกติแล้วถ้าให้ดีกว่านั้นก็คือเจริญกรุณาคือเห็นว่าเขาเนี่ยมีปัญหาแล้วเราก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขอันนี้โดยการที่ร่วมมือกันระหว่างเรากับญาติถ้าจบตรงนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นการดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ควรจะหาที่พึ่งอื่นที่มีอำนาจมากกว่านี้เช่นไปแจ้งความกับตำรวจหรือว่าผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยดูแลหน่อยว่าลูกบ้านคือเราเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้มีพฤติกรรมของลูกบ้านที่ข้างๆเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้ทำเหตุแบบนี้ขึ้นมาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยช่วยมาดูแลให้ด้วยหรือว่าช่วยมาตักเตือนไม่ให้เขาทำพฤติกรรมอย่างนี้อีกก็ควรจะดูกิเลสของเราก่อนอย่าให้กิเลสนั้นใหญ่โตแล้วก็แก้ปัญหาด้วยกิเลสต้องพยายามเจริญกรุณาคือเจริญกุศลให้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปเจรจากันการเจรจาหรือการแก้ไขปัญหาด้วยกรุณาเนี่ยก็เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตลอดพระชนชีพก็คือเห็นสัตว์ทั้งหลายมีทุกข์อยู่ก็เข้าไปช่วยให้สัตว์เหล่านั้นได้พ้นจากทุกข์คืออาศัยพระมหากรุณาของพระองค์แสดงธรรมโปรดทั้งที่บางทีก็เป็นเรื่องดูเล็กๆน้อยๆในสายตาเรานะแต่ว่าก็คือมันแสดงออกถึงทุกข์ของสัตว์โลกนั้นแล้วกรณีนี้เหมือนกันเพื่อนบ้านเราเนี่ยกำลังมีทุกข์อยู่ทุกข์ในแง่ของเขาคือว่าไม่มีสุขอื่นที่จะมาหาแบบด้วยวิธีปกติได้มาหาความสุขจากการดมผ้าของคนอื่นอย่างเงี้ยดูมันเหมือนกับว่าละเมิดเขาเรียกว่าอะไรละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นเจ้าของคือเราผู้ตากผ้าอยู่เนี่ยผ้าเนี่ยเป็นทรัพย์สินของเราเข้ามาละเมิดทรัพย์สินของเราอย่างนี้ก็เรียกว่าเขากำลังทำผิดศีลข้อที่สองเราก็ให้อภัยเขาแต่ว่าไม่ควรจะมีพฤติกรรมนี้ต่อไปก็ควรก็จะแก้ไขก็ช่วยกันนะระหว่างเรากับเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกันคนนี้มีปัญหาแล้วเราจะต้องแก้ไขพฤติกรรมเขาให้ได้นะก็ขอให้โยมสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยดีนะแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรที่ดีต่อกันนะช่วยดูแลกันนะขออนุโมทนาด้วยจะมีพักเบรกช่วงนี้ครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะThank you.
ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างกุฏิพระและที่พักสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาคริสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี408-447-4704หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999 โทร02-496-1164เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างแท่นพระพุทธรูปที่ศาลาเดินระบบไฟฟ้าเข้าวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆณที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดสาขาวัดสังฆทานและวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 9:30 น.ถวายภัตตาหารเวลา 11:00 น.ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีท่านที่มีความประสงค์จะติดต่อขอร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดหรือร่วมบุญผ่านธนาคารออมสินสาขาหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่020-185-550 020-180-158550 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยโทร086-899-3125 086-899-3125ท่านรงศักดิ์จารุธรรมโมโทร080-834-3155 080-834-3155ขออำนาจคุณพระศีลรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาพร้อมทั้งคณะศรัทธาสาธุชนร่วมอนุโมทนาพิธีสมโภชฉลองพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลณวัดแสงธรรมวังเขาเขียวตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในวันที่15และวันที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2562มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันจันทร์ที่15เดือนเมษายนพุทธศักราช2562เวลา 17:00 น.พระมหาเถระประธานในพิธีทำการเปิดป้ายพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลพระสงฆ์สวดชยมงคลคาถาเวลา 18:00 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บนพระมหาเจดีย์เสร็จแล้วเจ้าภาพถวายปัจจัยพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 19:00 น.พระมหาเถระแสดงพระธรรมเทศนาด้านกิตตภาวนาสามกัณฑ์
วันอังคารที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2562เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 น.ถวายพระตาหารเช้าเวลา 8:30 น.พระมหาเถระพิจารณามหาบังสุกุลพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านใดประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทบวชชีเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาท่านสามารถสมัครได้ที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียวโดยคุณโสพลหมายเลขโทรศัพท์0963219423หรือกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคุณสว่างพงศ์หมายเลขโทรศัพท์0833031254โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสัพเพสังสังฆปูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะทุกชนที่กำลังรับชมและรับฟังรอกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตนิมโลเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็ต่อในช่วงที่2นะฮะเมื่อสักครู่นี้มีคนพูดถามปัญหาธรรมะมาก็มักจะอยู่ในเรื่องของความปัญหาในแง่ของความไม่พอใจอะไรเงี้ยก็ต้องดูความไม่พอใจในใจให้ได้ก่อนอย่าไปแก้ปัญหาด้วยความไม่พอใจหรือความโกรธอันนี้ฝากเตือนไว้สักนิดตรงนี้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับจากโยมภูเจริญพรใจโยมธรรมะจะเป็นค่ะน้องจะถามมาจังจริงอะค่ะน้องจะถามมาเวลาน้องนั่งปฏิบัติไอ้สมาธิจังจริงแบบว่าการใช้เสียพานี่นะค่ะจะน้องก่อคนบ้านจังจังหวัดนะค่ะจะชอบมักใช้เสียบกระเล้งอะค่ะจ้าค่ะนั่งท่องเทศท่านท่านค่ะทำอยู่ที่ไหนโยมทำอยู่ที่ไหนที่บ้านหรือว่าที่วัดค่ะทำที่บ้านหรือว่าที่วัดค่ะค่ะนั่งเล็กที่บ้านค่ะเล็กมาได้สองปีกว่าแล้วค่ะจ้าก็จะถามว่าการแต่งตัวอยู่ที่บ้านเราทำสองใส่สองน้องจะถามว่าชื่อหลังใต้ของน้องเสียแล้วค่ะตั้งแต่ปีหาเก้าแล้วน้องจะได้บาทมาตลอดบุญร้อยวันหรือว่าบุญครบเมื่อเขาตายน้องจะเฮ็ดแต่ว่าน้องไม่ได้เฮ็ดไปบุญแจกเขาทั้งบ้านเฮานะจ้าแล้วเป็นหนังจังไดบ่เขาสิได้เกิดบ่คะจ้าใครใครนะพ่อบ้านหรือว่าหรือว่าลูกหลานหลานหลานนะอ่า2 2ข้อนะจ๊ะโยมอ่า2ข้อเนาะค
ถ้าไอ้ผู้ผู้ยอมนี่จะลดไปบาทให้สามารถตลอดแต่2ปีกว่าจ้ะจ้ะผู้ยอมก็นั่งภาวนากันนี่แหละก็ได้วัฒนธรรมนี่แหละค่ะจะอยู่ได้ทุกเมื่อนี่ก็อ๋อสาธุยอมกับเป็นโลกขึ้นเก่าเพราะว่าห่วงหลานหลายเพราะว่าเด็กคนนี้เขาว่ามันคนติดยาเขาว่ามันคนมีลูกมีเมียเขาเป็นคนดีจ้ะไปจัดเฮ็ดงานพาเลี้ยงยายก็เขาเสียไปแล้วก็ขาดเขาไปเลยยายก็บ่มีผู้ใดจ้ะไปสิเบิ่งยายรอค่ะยายก็เลยห้องเขาเป็นลูกเป็นเต้าได้ทุกเมื่อนี่ค่ะอืมค่ะขอถามแค่นี้ล่ะค่ะจ้าจ้าสาธุอาจารย์อธิบายให้ได้ฟังแน่อยากจะเข้าใจด้วยว่าบ่ได้เฮ็ดบุญแก่เขาให้เขาเนี่ยเขาจะได้ไปเกิดก็ตาจ้าย้ายแต่คนบ้านนอกค่ะจ้าจ้าจ้าสาธุค่ะจ้าจ้าสาธุช่วยทวนให้ทีครับสองข้อครับอาจารย์ข้อแรกครับโยมถามว่าก็ตั้งแต่หลานเสียไปเนี่ยโยมก็ปฏิบัติหรือว่านั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่บ้านก็จะถามว่าการแต่งตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยใส่เป็นชุดปกติของเราได้ไหมก็โยมก็บอกว่าเป็นใส่เสื้ออะไรนะเสื้อของกระเช้าเป็นเสื้ออะไรเสื้อของคนแก่ครับเสื้อแบบเป็นแบบเป็นลูกไม้พวกอะไรนะแต่ไม่ถึงกับอะไรประมาณนั้นตอบข้อนี้ก่อนว่าได้ขอให้อย่าถึงกับโป้เปลือยได้ครับครับข้อที่สองครับโยมถามว่าก็ตั้งแต่หลานเสียไปเนี่ยโยมก็ไม่ได้ทำบุญอะไรเป็นแบบครบรอบ50วัน100วันอะไรประมาณนี้โยมก็ไม่ได้ทำแต่ว่าก็จะมีทำเป็นใส่บาตรตอนเช้าทำบุญตอนเช้าแล้วก็ปฏิบัติภาวนาแล้วก็อุทิศบุญอย่างนี้จะสมควรหรือว่าได้ไหมโอ้ดีมากเลยที่ว่าทำบุญ100วันทำบุญ50วันเลยนะหมายถึงว่าพอครบรอบแล้วก็จะนิมนต์พระมาทำบุญใหญ่สักครั้งนึงในการครบรอบ50วัน100วันแต่ถ้าเราไม่มีกำลังหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะทำแบบนั้นเราทำเป็นประจำทุกวัน50วันหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะทำทุกวันจนครบ50วันเนี่ยทำถูกต้องแล้วแล้วทำต่อเนื่องไปอีกจนถึง100วัน นี่ยิ่งดีใหญ่เลยคือไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นการจัดงานใหญ่อะไรขึ้นมาขอให้ทำเป็นประจำมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนาทำบุญให้ครบด้วยครบทั้ง3อย่างนี้ให้ทานก็คือให้กับพระภิกษุก็ได้หรือให้กับคนอื่นก็ได้ที่เขากำลังเดือดร้อนแล้วก็มีการให้เพื่อให้เขาได้พ้นจากความเดือดร้อนอันนั้นพ้นจากทุกข์อันนั้นรักษาศีลคือระวังกายวาจาของเราไม่ไปละเมิดในชีวิตในทรัพย์สินหรือในคนรักของคนอื่นไม่พูดให้ร้ายใครไม่พูดโกหกแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการไปดื่มเหล้าให้เมาดื่มเหล้าให้เมานี่ก็เป็นการบีบเบียนคนอื่นด้วยคนอื่นเห็นเราเมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยรักษาศีลนี้ก็อุทิศได้ให้ทานก็อุทิศได้รักษาศีลก็อุทิศได้บุญอีกอย่างนึงคือบุญจากการภาวนาสวดมนต์ไหว้พระนั่งทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่บ้านของเราเนี่ยก็สามารถที่จะอุทิศบุญอันนี้ให้กับบุตรหลานของเราได้ให้กับญาติของเราได้ทุกคนเลยในกรณีนี้คือให้กับหลานก็สามารถทำได้ถ้าทำได้ทุกวันเนี่ยดีมากเลยนะก็อนุโมทนาด้วยนะไม่ใช่ว่าจะต้องทำเป็นการนิมนต์พระมาอย่างเดียวคือทำบุญที่ว่านี่นะไม่ใช่ว่าต้องเป็นรูปแบบคือต้องนิมนต์พระมาที่บ้านเนี่ยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นขอให้มันอยู่ใน3ข้อนี้คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่แบบย่อๆถ้ามากกว่านั้นก็คือแม้แต่การไปขวนขวายช่วยเหลืออย่างนี้ก็เป็นการทำบุญอีกแบบนึงทำบุญด้วยการทำบุญเสร็จแล้วเราอุทิศบุญอย่างนี้ก็เป็นการทำบุญอีกแบบนึงเห็นคนอื่นเขาทำบุญแล้วอนุโมทนากับเขาอันนี้ก็เป็นการทำบุญอีกแบบนึงแสดงว่าการทำบุญเนี่ยมันทำได้หลากหลายและส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องเสียเงินถ้าเรามีปัญหาติดขัดเรื่องทรัพย์สินเงินทองอาจจะกลุ้มใจว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทำบุญโดยการที่จะนิมนต์พระมาซึ่งต้องใช้จ่ายทรัพย์สินมากเลยนะเราก็ทำบุญอื่นๆที่ไม่ต้องใช้จ่ายทรัพย์สินเช่นให้อภัยอภัยทานเนี่ยนะเป็นการให้ทานที่มีอานิสงส์อย่างมาก
ให้ธรรมทานคือว่าเรามีความรู้อะไรก็ไปแบ่งปันความรู้นั้นให้กับคนอื่นก็เป็นการให้ทานที่มีอานิสงส์มากเช่นเดียวกันมีการทำใจให้มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรมอันนี้ก็เป็นการทำใจให้เป็นบุญมีสัมมาทิฏฐินี้คือเชื่อในผลของการทำกรรมทำกรรมอย่างไรก็ต้องได้รับวิบากทำดีได้ผลดีทำชั่วได้ผลชั่วคุณของพ่อแม่มีจริงอย่างเงี้ยนะมีความเชื่อถูกต้องอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญทำสมถกรรมฐานได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทำมีความเพียรในการทำอยู่ทำเสร็จแล้วทุกๆวันอุทิศให้เป็นบุญเหมือนกันยิ่งถ้าสามารถทำวิปัสสนากรรมฐานได้ด้วยคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นคือรูปธรรมนามธรรมที่เป็นกายเป็นใจเราเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามหรือของกายของใจเรานี่ก็ยิ่งมีอานิสงส์ของการที่เกิดบุญมากขึ้นก็อุทิศ ขออภัยก็อุทิศบุญเหล่านี้ให้กับลูกหลานของเราได้ครับขออกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับโยมสุขุมเจริญพรใจโยมสวัสดีครับหลวงปู่โอ้ยเจริญพรว่าไงหลานย้อนถามได้เลยถามมาได้เลยจ้ะอยากจะถามคำถามของผมนะฮะที่เกี่ยวกับสมาธิยังไงต่อถามว่าจิตดูกายหรือจิตดูจิตครับที่เกี่ยวกับสติปัฏฐานแค่นี้แหละครับได้ทั้งสองอย่างจะดูกายก็ได้หรือจะดูจิตก็ได้แล้วแต่ถนัดเมื่อจิตสงบแล้วคุณทำอย่างไรต่อครับจิตสงบแล้วควรเอาจิตที่สงบนั้นมาดูกายเรียกว่าทำเมื่อจิตสงบแล้วจากการทำสมถกรรมฐานเอาจิตที่สงบนั้นมาทำงานคือมาเจริญกายคตาสติกรรมฐานดูผมขนเล็บฟันหนังดูอวัยวะภายนอกอวัยวะภายในเห็นความจริงของร่างกายหมายถึงพิจารณาอย่างไรครับให้เป็นอสุภะเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายนี่เป็นเบื้องต้นแล้วพอเห็นแล้วเนี่ยเจริญกรรมฐานนี้ต่อไปจะเห็นความจริงของร่างกายอีกแง่หนึ่งคือเห็นร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์เห็นร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์มีทุกข์เบียดเบียนอยู่เสมอถ้านั่งนิ่งๆก็จะมีทุกข์เบียดเบียนให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถคืออิริยาบถเนี่ยถ้าอยู่นิ่งๆนานๆกายนี้จะทนอยู่ไม่ไหวเรียกว่ากายนี้แสดงทุกขลักษณะให้ดูถ้าเดินอยู่ท่าเดียวในอิริยาบถเดียวก็เกิดทุกข์เกิดขึ้นต้องเปลี่ยนอิริยาบถนี่ความทุกข์นั้นบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายอันนี้เรียกว่าเห็นทุกขลักษณะแล้วดูต่อไปบางทีทำกรรมฐานจนกระทั่งเรียกว่ากายหายไปพอกายหายไปมันก็มาเด่นที่จิตก็ดูจิตต่อจิตนี้ก็แสดงความจริงเกิดดับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวก็เป็นบุญเดี๋ยวก็เป็นบาปเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของจิตและความเกิดดับเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบงการของใครไม่มีเราไม่มีเขาในความเกิดดับเหล่านั้นด้วยสภาวะที่เกิดดับเหล่านั้นเป็นการทำหน้าที่ของขันไปส่วนปรุงแต่งก็เป็นสังขารขันส่วนที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นวิญญาณขอไปส่วนที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นเวทนาขันส่วนที่เป็นตัวรู้ไปทั่วไปเรื่อยนี่ก็เลยเป็นวิญญาณขันคอยรู้ไปทั่วส่วนที่เป็นรูปธรรมก็คือร่างกายทำหน้าที่ของแต่ละขันไปไม่มีเจ้าของเห็นความจริงของขันทั้ง5แล้วเกิดความเข้าใจแจ้งกับใจว่าในร่างกายนี้ในใจนี้หรือในรูปนี้ในนามนี้ไม่มีเราเบื้องต้นให้ถึงระดับนี้เรียกว่าถึงขั้นต้นของความเป็นพระอริยะเป็นพระโสดาบันงานของการทำสมถกรรมฐานจะดูกายจะดูจิตเนี่ยนะก็มาเพื่อให้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราก็ดูเพื่อเห็นความจริงอย่างนี้
ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมน้ำทิพย์เจริญพรจ่าโยมว่ามาค่ะพระอาจารย์ดึงจะขอเสียงขึ้นอีกไหมคะว่าสมมติว่าบินมีพระองค์หนึ่งมาเนี่ยค่ะแล้วทีนี้คนสมมติว่ามีคน10คนเนี่ยเขาก็จะขนสายทำบุญแต่ละอย่างละอย่างใช่ไหมคะหรือว่าให้อาหารปานี่หรือว่าถวายผ้าถวายรถยนต์ถวายอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่โยมเป็นลักษณะที่ว่าโยมอยากจะแบบถ้าไม่มนได้ใช่ไหมคะของพระที่แบบอยู่ที่หรือคนนับถืออะไรเนี้ยโยมอยากจะให้ท่านแบบพาปฏิบัติหรือในปฏิบัติแล้วเอาบุญอย่างเงี้ยถวายท่านอย่างเงี้ยค่ะคือโยมอยากจะถวายแบบเป็นปฏิบัติปฏิบัติทานอย่างเงี้ยค่ะคือจะให้โยมไปทำทานทำอะไรนี่โยมไม่รู้สึกว่าติดอะค่ะโยมเป็นเพราะตอนนั้นเองถวนได้ไหมไม่ได้ยินเลยไม่ค่อยฟังไม่ค่อยถนัดขออีกทีจะโยมตั้งแต่เริ่มเลยขอดังขึ้นนิดนึงฟังไม่เสียงมันค่อยถึงว่าอย่างมีค่าอาหารพระที่คนศรัทธามากๆมาองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แต่ละคนอ่ะก็อยากจะทำบุญแต่ละอย่างอย่างใช่ไหมคะจ้ะก็ว่าคนที่อยากทำทานคนที่อยากถวายผ้าคนนี้จะถวายรถจะถวายที่ดินอะไรเงี้ยจ้ะแต่โยมเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าอยากจะปฏิบัติบูชาให้พระท่านสอนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีพระมาแต่ละว่าเป็นที่ตั้งแห่งกองบุญอย่างเงี้ยค่ะเป็นนาบุญอ่ะอย่างเช่นถ้าการเก็บอย่างนี้ก็ได้ให้เป็นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยแล้วโยส่วนตัวโยมแล้วจะชอบแบบว่าให้พระมาสอนแล้วให้โยเป็นพระอริยะอะไรก็ได้โยก็จะถวายหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อโยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าจัดจะแนะนำอย่างนี้คือติดมีชอบอย่างนี้โยมฟังทางทีวีนะคือเห็นคนอื่นเขาทำบุญในแง่ให้ทานแต่เราอยากจะทำบุญในแง่ของการปฏิบัติมากกว่าการปฏิบัติบูชาก็ดีนะการปฏิบัติบูชาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาที่น่าบูชามากกว่าที่บูชาด้วยดอกไม้ของหอมหรือวัตถุสิ่งของต่างๆก็เป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วแต่ข้อควรระวังก็คือว่าอย่าไปตำหนิคนที่เขาบูชาด้วยการถวายสิ่งของคือถ้าเราปฏิบัติบูชาได้ก็ขออนุโมทนาส่วนที่เขาทำด้วยการถวายสิ่งของเราก็อนุโมทนากับเขาด้วยเรียกว่าเขามีโอกาสทำอย่างนั้นหรือว่ามีศรัทธาที่จะทำอย่างนั้นเราก็อนุโมทนาในสิ่งที่เขาทำเพราะว่าก็ยังดีกว่าไม่ทำส่วนเราไม่มีศรัทธาหรือว่าศรัทธาที่จะทำในแง่ของการปฏิบัติบูชามากกว่าเราก็ควรทำก็ถูกต้องข้อควรระวังอย่างที่อาตมาได้บอกแล้วคือว่าการปฏิบัติบูชาดีอยู่จริงแต่ก็อย่าไปดูหมิ่นหรือไปเหยียดหยามคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติบูชาก็ขอให้สำนึกตรงนี้ด้วยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าโยมกำลังเป็นอย่างนี้นะก็คือให้ระวังไว้ด้วยบางทีจิตอาจจะมามีเกิดขึ้นมาว่าฉันทำบูชาอย่างนี้ดีกว่าเขาอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้มีจิตอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็ให้รู้ทันว่าขณะนี้มีการเปรียบเทียบแล้วมีการเปรียบเทียบระหว่างเรากับเขาไอการเปรียบเทียบอย่างเนี้ยทางพระเรียกว่าเป็นมานะในการเทียบเขาเทียบเราเทียบกับเขาดีกว่าเราเราดีกว่าเขาเรากับเขาเสมอกันอะไรอย่างเงี้ยนะมีการมีดีมีด้อยระหว่างเรากับเขาเนี่ยมีการเปรียบเทียบเนี่ยให้รู้เลยว่านี่เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งเรียกว่ามานะแล้วเราก็ภาวนาต่อไปรู้ทันมานะแล้วก็ภาวนาของเราต่อไปอย่าให้มานะมันเกิดมาแล้วไม่รู้ทันนี่ต้องเป็นข้อควรระวังนิดนึงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนที่ภาวนาแล้วก็อาจจะไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่ภาวนาอย่างเงี้ยนะให้อนุโมทนาเท่าที่เขามีบุญอยู่ตรงนั้นนะเขาอาจจะภาวนาแล้วเราไม่เห็นก็ได้นะแล้วเขาภาวนาแล้วเกิดศรัทธาแล้วอยากจะถวายอะไรขึ้นมาเรามาเห็นตอนที่เขาถวายอยู่ก็เป็นไปได้นะก็เราภาวนาไปแล้วบางทีเราเองนั่นแหละอยากจะถวายของบ้างก็มีเหมือนกันนะนี่ก็ที่โยมภาวนาไปก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ขอให้ระวังตัวนี้อีกส่วนนึงครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมสมจิต
จริญพรจ้ะโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะจ้าหลวงพ่อจ้าค่ะว่ามาอยากถามหลวงอยากถามหลวงพ่อว่าที่หนูโทรไปหาหลวงพ่อที่หลวงพ่อให้หนูทำให้เมตตาตัวเองให้ท่องคาถาที่หลวงพ่อบอกหนูทำตามหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างหนูก็ท่องเนี่ยจ้ะหนูก็ท่องอย่างเงี้ยทั้งวันแล้วก็ทั้งหนูหลับกลางคืนหนูก็นอนท่องแต่แล้วมาอยู่คืนหนึ่งเขาเถียงกับหนูจะนอนเขาเพราะว่านอนอยู่มุ้งเดียวกันตลอดแต่ว่าเขาไม่เคยไปยุ่งอะไรกับหนูว่าต่างคนต่างนอนที่นอนคนละหลังแต่แล้วเสียงหนูก็ไม่ได้เสียงอะไรกับเขาแต่แล้วเขาพูดไปเขาบอกว่าเขาเงื้อมือเขาจะตีหนูไปหนูหันไปหนูก็บอกว่ามึงตีถ้ามึงทำได้มึงตีเพราะมึงก็ทำมาตลอดชีวิตอยู่แล้วมึงทำแบบนี้ทีไรมึงก็ขอโทษทีไรมึงก็ขอโทษแต่คำขอโทษของมึงมันไม่มีความหมายเลยทุกวันนี้กูก็ไม่อยากพูดกับมึงนะหน้ามึงกูก็ไม่อยากมองแต่เขาพ่อหนูเถียงกันไปเขาโมโหเขาจะตีหนูได้เนี่ยลูกออกมาว่าลูกบอกแม่ก็ปล่อยวางพี่เขามาทำแม่มาตลอดชีวิตแล้วแม่จะไปเคลียร์กันทำไมแม่ก็เลยเลิกหนูก็บอกว่าหนูก็เลิกแซงแล้วหนูบอกหนูไม่สนใจแล้วแต่เขาโมโหหนูก็ไล่เขาไปหนูบอกอย่าไปนอนไหนก็ไปจะไปโดนตรงนั้นตรงนี้เขาบอกอย่างนี้แล้วหนูก็ไปเลยขับไปเลยครับผมไปแล้วเก็บไปเลยเขาไม่ต้องกลับมาอีกแล้วพอแล้วแต่เขาถือไอ้หลอดไอ้เนี่ยหลอดยาดมตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ตีหน่อยด้วยหลอดยาดมแล้วบอกมึงตีหนูไม่รู้จะพูดยังไงหลวงพ่อหนูคว้าตะกระเบือหนูบอกมึงตีกูมึงเจอกับตะกระเบือที่มึงตายแน่วันนี้มึงเขา60กว่าแล้วนะหลวงพ่อ66ปีแล้วหลวงพ่อเขายังไม่เลิกไอ้เรื่องบ้าๆแบบนี้หลวงพ่อแล้วหนูก็รู้ถือว่าที่หลวงพ่อบอกหนูมาหนูก็ให้เมตตาตัวเองหนูก็ท่องไปท่องนะข้าวหนูก็มันทนไม่ไหวหลวงพ่อทนไม่ไหวยิงเลยหนูก็คว้ามีดเลยแล้วก็ตลบตายมึงฟันรัดมึงนี่แล้วหนูลุกมาดึงเสื้อข้างนอกมาแก้สายมึงฟันได้ยับนะมึงดูแล้วนะมึงจะไม่ให้มึงเหลือนะมึงเนี่ยมึงจะจับให้เป็นบาลาเลยมึงจะว่ากูไม่แล้วบอกมึงนี่จะไม่รอดตายนะกูดูแล้วมึงจะไม่รอดจริงๆเนี่ยหนูก็บอกกับลูกก็บอกแม่ก็ปล่อยวางบอกกูก็ปล่อยวางแบบนี้อ่ะกูก็วางแบบนี้กูวางมึงว่าแม่พ่อมึงทำมาแม่ขี้โหดแล้วเป็นติดผลแล้วเนี่ยแม่ก็วางมาทั้งวันเนี่ยตอนนี้กูวางไม่ไหวกูจะฆ่าให้ตายแล้วเนี่ยลูกเนี่ยอะไรเขาไม่เนี่ยหนูพ่อหลวงพ่อเขามากราบหนูจะบาปขนาดไหนไปทำยังไงดีจะทำแบบไหนที่หนูจะหมดเวรเมื่อกรรมเขาตรงนี้ค่ะมากราบขอโทษหนูเขาขอโทษหนูทุกครั้งเลยเขาก็ทำไม่ได้สักครั้งเดียวเลยเขาจะใช้แบบนี้อยู่ตลอดเลยติดนิ้วของเขานี่หนูบอกว่าติดนิ้วของมึงอ่ะมันไม่มีความหมายแล้วมึงสาบานจนที่ถ่ายไว้ว่าหมดแล้วของในบ้านเนี่ยอะไรมึงสาบานแทนนั่นแทนนี่มันหมดแล้วในบ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือแล้วมึงเลิกสาบานได้แล้วแต่หนูบอกถ้ามึงไม่เลิกสาบานถ้ามึงสาบานแบบมึงตัดมือมึงออกหนูมาปัญญาที่จะพูดนะหลวงพ่อหนูพูดจนบางครั้งหนูก็กินข้าวกับน้ำตาลทุกวันหนูอยากจะฆ่าอย่างเดียวจะฆ่าอย่างเดียวทำไมหนูมันเวรกรรมอะไรของหนูก็ไม่รู้อ่ะหนูก็ทำไหว้พระหนูก็ภาวนาหนูจะบวชหนูว่าภาวนาปุ๊บสวดมนต์ปั๊บขับเปิดเพลงปั๊บเอาให้ดังกว่าหนูอ่ะไอ้หนูก็แยกจะได้หนูก็แยกนอนเอาแยกนอนก็ว่าหนูรังเกียจมาอยู่กันมา40 กว่าปีก็มึงเชื่อว่าหนูรังเกียจหนูเลยหนูก็บอกว่ากูไม่รังเกียจมึงหรอกแต่มึงทำตัวน่ารังเกียจ40 กว่าปีหลวงพ่อหนูไม่เคยมีความสุขเลยหลวงพ่อหนูบอกหลวงพ่อตรงว่าหนูมีแต่ความทุกข์มาตลอดแต่หนูก็ทนเพื่อลูกแล้วหลวงพ่อแต่ทุกวันนี้หนูบอกแล้วว่ามึงอย่าให้กูจับได้อีกถ้ากูจับได้ทีนี้มึงตายแน่ยังไงมึงก็ต้องตายมึงอยู่ไม่ได้หรอกการหนูการมาตรการหลวงพ่อนะคะหนูขอความที่เห็นจากหลวงพ่อเดี๋ยวก็โอ้ไม่ต้องไปฆ่าเขานะให้เขาตายเองคือถ้าเราไปทำร้ายเขาเนี่ยเราจะเป็นผู้ผิดด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าแทนที่ความผิดนั้นจะอยู่ที่เขาคนเดียวเรากลายเป็นมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ในความผิดนั้นด้วยนั้นถ้าเขามาขอเข้ามาเราก็ให้อภัยเขาอย่างที่อาตมากล่าวไว้ตอนต้นรายการน่ะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบัณฑิตมี2ประเภทคนพาลก็มี2ประเภทคนพาลก็คือคนที่ไม่เห็นโทษแล้วก็ทำผิดอยู่เรื่อยๆล่วงเกินอยู่เรื่อยๆเรียกว่าคนพาลคนพาลประเภทนึงคือคนที่เข้าล่วงเกินอ่ะเขามาขอโทษแล้วเขาเห็นว่าเขาผิดแล้วก็พอเข้ามาขอขมาแล้วก็ไม่ยอมยกโทษให้อันนี้ก็เป็นคนพาลอีกประเภทนึงเราก็ต้องเป็นบัณฑิตก็คือ
เป็นคนที่เวลาเข้ามาขอโทษขอเข้ามาแล้วก็ให้อภัยเขาวางที่ลูกบอกก็ให้ปล่อยวางนี่ก็คือว่า1ไม่ยึดว่าเขาเนี่ยจะต้องดีตามที่เราปรารถนาเขาดีบ้างร้ายบ้างก็เรื่องของเขาเขาเป็นอย่างนี้เราไม่มีส่วนร่วมในความเลวของเขานะเขาตายไปตกนรกเราก็ไม่ตกนรกกับเขาด้วยแต่ถ้าเขาเลวมาเราเลวตอบเขาร้ายมาเราร้ายตอบแถมยังถือมีดด้วยนะในอันตรายมากนะเรียกว่าเรามีส่วนก่อเวรร่วมกับเขาเขาร้ายมาเราร้ายตอบเนี่ยนะก็เท่ากับว่าไอ้ความร้ายของเขาเนี่ยก็ก่อให้เกิดอบายสำหรับเขาตายไปตกอบายก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาทำร้ายๆเอาไว้ส่วนอบายที่เราสร้างเอาไว้ก็คือเราทำร้ายเขาด้วยเนี่ยก็อันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะให้ระวังเอาไว้เขาร้ายมาเรารู้ทันถ้าเราโกรธนะให้รู้ทันว่าเรามีความโกรธแล้วเราหักห้ามใจว่าอย่าไปทำร้ายต่อเพราะว่าการทำร้ายต่อนะเท่ากับเป็นการสร้างอบายหรือทุกขติสำหรับเราในอนาคตคือทำกรรมทุกอย่างมีผลทำกรรมดีมีผลทำกรรมชั่วก็มีผลทำบุญก็มีผลทำบาปก็มีผลเพราะนั้นเราทำอะไรที่ตอบโต้เขาในแง่ที่ว่าทำร้ายผิดศีลทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะหรือแม้แต่ด่าทอทำร้ายด้วยคำพูดเนี่ยนะเราก็มีส่วนร่วมในการที่จะไปทำบาปทำอกุศลกับเขาบาปที่เราทำนั่นบาปที่เราทำนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เราไปตกสู่อบายตกสู่นรกหรือไปเป็นทุกขติของเราในอนาคตงั้นให้กลัวผลของการทำบาปของเราดีกว่าส่วนเขาทำแล้วรู้สึกตัวบ้างขอขมาเราบ้างแล้วก็กลับไปทำอีกยิ่งเขาทำบ่อยๆเขาก็ตกอบายไปเราไม่ต้องไปปรารถนาว่าชาติหน้าอย่าเจอกันมันไม่เจอกันอยู่แล้วเพราะเขาไปทางนึงแล้วเราไปอีกทางนึงก็คือเราระมัดระวังการแสดงออกของเราในการที่ว่าไม่ไปละเมิดไม่ไปผิดศีลระวังแม้กระทั่งว่าจิตที่มันมีกิเลสขึ้นมามีโทสะขึ้นมารู้ทันอย่างเงี้ยนะเราฝึกของเราในแง่นี้ดีกว่าหักห้ามใจวางมีดซะแล้ววางความผูกอาฆาตพยาบาทคนข้างๆเราด้วยนะเราอย่าไปเราเห็นเขาทำไม่ดีแล้วเนี่ยเราอย่าทำไม่ดีแบบเขาเรารู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันไม่ดีทำแล้วคนอื่นเดือดร้อนเราก็อย่าไปทำแบบเขาเตือนใจตัวเองไว้ว่าบาปทั้งหลายที่คนทำนั้นเป็นเหตุให้เขาเนี่ยไปสู่อบายไปสู่นรกนรกที่สัตว์ทั้งหลายตกกันอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นคนอื่นสร้างให้เลยสัตว์นรกแต่ละคนแต่ละตัวเนี่ยนะสร้างนรกของตัวเองเอาไว้สร้างเหตุแห่งนรกของตัวเองเอาไว้เราถ้าไม่ได้สร้างเหตุแห่งนรกนั้นเราก็ไม่ต้องไปกลัวถ้าปรารถนาที่จะพ้นจากเขาไปทำดีเอาไว้วางมีดวางความอาฆาตพยาบาทเห็นใจที่มีความอาฆาตมีความโกรธแล้วรู้ให้ทันอย่าให้ความโกรธนั้นมาครอบงำเราการแสดงออกทางกายทางวาจาจะได้ไม่ไปละเมิดศีลหรือว่าไปสร้างเหตุแห่งนรกของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะเจริญเมตตาไปเนี่ยเป็นธรรมดาว่าบางทีก็ถูกเขาเรียกอะไรทดสอบว่าไอ้ที่เจริญน่ะมีกำลังแค่ไหนหรือว่ามั่นคงแค่ไหนถ้าละพลาดไปโกรธเขาแล้วก็กลับมาใหม่เจริญเมตตาใหม่เจริญเมตตาเขาไม่ได้ก็เจริญเมตตาตัวเองเมตตาตัวเองไว้ว่าถ้าเราโกรธอีกนะเดี๋ยวเราจะไปตกนรกให้เตือนตัวเองอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่เผลอโกรธนานนะขอให้ก่อนขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมอ้อเจริญพรชัยโยมกราบนักการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะจ้าค่ะว่ามาฮัลโหลค่ะว่ามาได้ยินจ้ะโยมพูดได้เลยจ้ะค่ะโยมมีเรื่องอยากจะถามนะคะฮัลโหลได้ยินจ้ะโยมพูดรอฟังอยู่จ้ะโยมพูดได้เลยจ้ะรอฟังอยู่จ้ะเพราะว่าจะได้ยินนะคะได้ยินจ้ะได้ยินนะคะฮัลโหลได้ยินนะคะได้ยินค่ะเพราะว่าลูกบวชพ่อแม่จะได้ถือจีวรขึ้นสวรรค์จริงไหมคะแล้วก็ลูกบวชนะคะพ่อแม่จะได้บุญแบบไหนนะคะเดี๋ยวโยมจะรอถามพ่อรอ โอเคลูกบวชพ่อแม่จะได้บุญไหม
ถ้าพ่อแม่ดีใจด้วยก็ได้บุญถ้าพ่อแม่ไม่ดีใจด้วยก็ไม่ได้บุญแต่บางทีก็มีนะพ่อแม่ที่ไม่ดีใจนะแต่ลูกอุทิศบุญให้อยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ได้อานิสงส์นะครับมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีอยู่คนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายหมูเชือดหมูเองลูกชายเนี่ยเห็นพ่อเนี่ยเชือดหมูอยู่ทุกวันทุกวันรู้อยู่ว่าอาชีพเนี่ยมันเป็นการทำบาปผิดศีลนึกอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งจะต้องขอจะขอบวชก็ขอรบเร้าพ่ออยู่เสมอว่าจะขอบวชเพื่อจะเอาบุญเนี่ยช่วยพ่อก็บวชเนนยังไม่ทันครบเป็นพระนะบวชเนนบวชเนนแล้วก็สวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิอุทิศบุญทุกวันให้กับพ่อตัวเองพ่อเป็นคนเชื้อสายจีนก็เรียกว่าอุทิศให้เตี่ยอุทิศให้เตี่ยนะทุกเช้าทุกค่ำในการทำวัดเช้าทำวัดค่ำในระหว่างอุทิศนั้นในระหว่างที่เป็นเนนอยู่นั้นก็อยู่หลายปีพ่อเนี่ยไม่เคยอนุโมทนาเลยอยากให้ลูกเนี่ยมาช่วยงานคือมาเชือดหมูแล้วก็มาขายหมูไม่อยากให้ลูกบวชมองพระมองเนนว่าเป็นพวกขี้เกียจด้วยซ้ำไปแต่ปรากฏว่าลูกก็อยู่ไม่ยอมสึกจนกระทั่งลูกเนี่ยมาเห็นลูกที่เป็นเนนนะมาเห็นผู้หญิงแล้วก็เกิดราคะขึ้นมาอยากจะสึกพออยากจะสึกเนี่ยปรากฏว่าเหมือนกับว่าหลับไปแล้วก็ถูกพาไปหาโยมบาลเห็นว่าขออภัยพ่อเขาเนี่ยตายเตี่ยเนี่ยตายไปแล้วก็ฟื้นพอตายไปแล้วฟื้นเนนยังอยู่ปกตินะฮะเนนอยู่แต่ว่าจิตตกแล้วกำลังจะสึกอยู่แล้วเตี่ยเนี่ยตายไปแล้วฟื้นพอฟื้นมาเนี่ยมาละล่ำละลักบอกเนนว่าอย่าสึกเนนก็ตกใจว่าไอ้ตอนเราอยากบวชเนี่ยลบล้างให้เราสึกตอนนี้เราจะสึกแล้วเพราะอยากมีเมียแล้วทำไมมาบอกไม่ให้สึกเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ให้สึกเตี่ยบอกว่าอ้วตายไปเลยนะตกนรกไม่เคยนึกว่านรกมีจริงเลยปรากฏว่าตายแล้วมีนรกจริงๆแต่พอพวกเขาเรียกอะไรพวกที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในนรกเนี่ยพวกยมทูตยมบาลพวกนี้นะจับเขาโยนสู่หลุมไฟจะมีผ้าจีวรเนี่ยมารองรับเอาไว้ทุกครั้งเลยปรากฏว่าเขาก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นสอบสวนไปสอบสวนมาก็ทราบว่ามีลูกเป็นเนนบวชอยู่และก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเตี่ยที่ตายไปแล้วปรากฏว่าเตี่ยเนี่ยได้รับอานิสงส์จากการที่ลูกซึ่งเป็นเนนเนี่ยอุทิศให้กลายเป็นว่าแม้กระทั่งเตี่ยเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ยินดีเลยแต่ความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยมันมีผลแบบผูกพันทำให้มีผลเนี่ยได้เร็วแล้วก็แน่นอนกลายเป็นว่าเตี่ยเนี่ยพอตกนรกไปแล้วจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ทุกข์ร้อนเท่ากับสัตว์นรกที่เขาไม่มีบุญของลูกที่บวชคอยช่วยเหลืออยู่แล้วก็เขาก็ตรวจดูอีกทีอ้าวเอามาผิดตัวเอามาผิดคนชื่อผิดส่งกลับเราส่งกลับมาเนี่ยเลยเป็นบุญของเตี่ยคนนี้ก็ดีใจว่าตัวเองเนี่ยหลุดพ้นมาจากนรกได้แล้วก็ที่ไม่ตกไปในหลุมที่มีฐานไฟเนี่ยเพราะว่ามีจีวรของลูกชายตัวเองที่บวชเนนอยู่เลยมาขอร้องว่าให้เนนเนี่ยบวชต่อนี่เป็นเรื่องที่เล่าสืบๆกันมาจะถามว่าบวชลูกบวชหลานเนี่ยมีผลต่อพ่อต่อแม่หรือเปล่าเนี่ยก็ตอบได้เลยว่ามีอยู่แล้วแน่ๆนะก็ขอให้อนุโมทนากับลูกหลานของเราที่บวชเนนเนนเรามาบวชทำวัดสวดมนต์อุทิศให้พ่อแม่อะไรเงี้ยนะมีพระพี่เลี้ยงคอยบอกคอยเตือนว่าอย่าทำอะไรที่ผิดศีลนะถ้าทำผิดศีลแล้วมันบุญกุศลที่จะส่งให้พ่อแม่เนี่ยมันจะบกพร่องลงไปอย่างนี้เนนก็จะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมขัดเกลากิเลสตัวเองด้วยข้อวัดปฏิบัติต่างๆด้วยพระวินัยด้วยก็เรียกว่าตลอดเวลาที่มาบวชเนนแม้จะเป็นเนนสามเณรฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะก็มีอานิสงส์แน่ๆขอใหเราเนี่ยทำใจให้ผ่องใสเบิกบานอนุโมทนากับที่เนนได้มีโอกาสมาบวช
ภาคฤดูร้อนไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะที่วัดสังฆทานก็มีการบวชเป็นประจำอยู่ทุกๆปีปีนี้ก็มีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่ามีผลบุญกับพ่อแม่ไหมเนี่ยตอบได้เลยว่ามีแน่ๆครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากระยองครับโยมมุกเจริญพรจะโยมค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือโยมฝึกเจริญสติตามแนวทางของหลวงพ่อปาโมดนะคะแล้วทีนี้คือเคยฟังหลวงพ่อท่านบอกหลายครั้งมากว่าให้ดูร่างกายหายใจเฉยๆอะค่ะแล้วเมื่อมันหลุดออกจากวิหารธรรมเราก็จะรู้แต่ทีนี้มันไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะฟุ้งมากเพราะว่าชีวิตธุระมันเยอะมากแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยค่ะคือเราจะใช้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับ1พุทธหายใจออกโทนับ2เนี่ยค่ะคือรู้สึกว่ามันเป็นวิหารธรรมที่ค่อนข้างหยาบนะคะเคยฟังหลวงพ่อท่านพูดเหมือนกันแล้วไม่ทราบว่าถ้าทำแบบนี้นี่จะมีโอกาสที่ขันจะแยกบ้างไหมคะคือเคยฟังหลวงพ่อท่านบอกกายหายใจแล้วขันจะแยกอะไรคะวันหนึ่งเนี้ยค่ะแต่แบบนี้นี่ขันจะแยกทำได้เหมือนกันค่ะคือถ้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยนะแล้วตอนเผลอจากพุทโทเนี่ยเห็นว่าจิตมันเผลอค่ะเห็นว่าจิตมันเผลอโดยการที่มันมีการเคลื่อนมีการไหลของจิตเนี่ยนะมันเรียกว่าตอนที่เห็นจิตเคลื่อนจิตไหลเนี่ยเห็นจิตที่มันไม่ตั้งมั่นตอนเห็นได้ความตั้งมั่นพอดีตอนเห็นได้แล้วก็ได้ความตั้งมั่นอย่างนี้เนี่ยจิตเริ่มมีกำลังก็จะเห็นเวลาพุทโธครั้งใหม่เนี่ยก็จะเห็นว่าพุทโธถูกรู้ในระหว่างพุทโธเนี่ยนะพุทโธก็ถูกรู้มีจิตผู้ว่าพุทโธอยู่ต่างหากยิ่งเริ่มต้นตอนแรกๆเนี่ยสามารถทำได้เลยเพราะว่ามันกำลังมีกำลังอยู่เวลาว่าพุทโธเนี่ยให้ว่าในแง่มุมในมุมมองของเราเนี่ยเหมือนกับว่าพุทโธเนี่ยถูกจิตรู้พุทโธเนี่ยมีจิตเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่แล้วพอมันเผลอจากพุทโธไปก็รู้ได้ว่าจิตมีความเผลอเกิดขึ้นอย่างที่ครูบาอาจารย์จะใช้คำว่าพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจ คือไม่ใช่พุทโธสักแต่ว่าพุทโธเฉยๆหรือว่าพยายามรักษาจิตอยู่กับพุทโธอย่างเดียวตอนว่าพุทโธเนี่ยก็มีใจรู้ก็คือว่าพุทโธมีใจผู้คือพุทโธไม่ได้อยู่จะเกิดต้องมีความปรุงแต่งจากจิตความปรุงแต่งนั้นก็ถูกรู้อยู่ด้วยคือปรุงคำว่าพุทโธอยู่ในใจ พอเผลอจากคำว่าพุทโธไปคิดเรื่องอื่นหรือไปดูไปฟังอะไรเงี้ยนะ ก็เห็นได้ว่าจิตมันมีความเผลอเกิดขึ้นรู้อย่างนี้ค่ะแต่เผลอแบบไหนยังไงก็ไม่ต้องไปรู้ใช่ไหมคะอะไรนะเผลอแบบเผลอคิดหรือว่าไม่ต้องไปรู้เรื่องไม่ต้องไปรู้ใช่ไหมคะไม่ต้องไปรู้เรื่องที่คิดแต่ความเผลอนั้นมีเกิดขึ้นแล้วให้รู้ถึงความเผลอค่ะให้รู้ว่าจิตมันเผลอไปค่ะไม่ใช่ไปต่อเรื่องราวหรือว่าคิดเรื่องราวว่าเมื่อกี้เผลอถึงเรื่องสมมติว่าคิดถึงเรื่องอะไรดีคิดถึงเรื่องเขากำลังจะตั้งรัฐบาลเงี้ยนะไปคิดอย่างนี้นะไปคิดอย่างนี้เท่ากับเผลอใหม่อีกครั้งนึงอ๋อคือเผลอก็คือเผลอเห็นว่าเผลอเท่านั้นพอเนี่ยไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปลงในเรื่องราวอันนี้ถือว่าเป็นการใช้อารมณ์บัญญัติไหมคะใช้อารมณ์บัญญัติจะเป็นการบริกรรมควบคู่กับการดูลมหายใจคือหนูทำไปแค่นี้พอไม่ต้องไปดูกายเพราะว่ากายบางทีมันหลุดไปตั้งนานแล้วหนูเพิ่งมารู้ตัวแต่ถ้านับเนี่ยเอาตัวเลขหายแล้วคืออ๋อเผลออย่างเงี้ยค่ะได้คือมันจะง่ายสำหรับเราผู้ฟุ้งซ่านมากเอาแค่นี้หมายถึงว่าดูลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทถ้าอย่างนี้ได้ก็เอาแค่นี้ถ้าอย่างนี้แล้วยังฟุ้งซ่านมากก็นับไปด้วยนับไปนับไปนะเดี๋ยวมันพอได้สักพักนึงมันจะทิ้งการนับเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอดูไปเนี่ยมันเริ่มจะเห็นว่าคำว่าพุทโทเองก็เป็นภาระมันจะทิ้งคำว่าพุทโทเหลือแต่ลมหายใจนึกออกไหมตอนนี้เรามีคล้ายๆมันมีเชือก3เกลียวมีลมหายใจด้วยมีบริกรรมด้วยแล้วมีนับด้วยนับด้วยใช้ได้อยู่อย่าให้เกินกว่านี้เอาแค่นี้พออันนี้ก็เยอะแล้วแค่นี้เยอะแล้วพอละแล้วก็เดี๋ยวพอมันจะทิ้งนะมันจะทิ้งเองทิ้งก็ทิ้งนะช่างมันนะไม่ต้องไปกลับมานับใหม่ไม่ต้องมากังวลว่าเฮ้ยฉันลืมนับไปไม่ต้องถ้ามันยังรู้ถึงลมหายใจอยู่ก็รู้ไปมันจะทิ้งคำมันจะทิ้งการนับก็ไม่เป็นไร
อันนี้คือหนูใช้เป็นในชีวิตประจำวันได้เลยใช่ไหมคะคืออยู่ตรงแค่นี้ฮะมันชีวิตประจำวันเหรอจะยากนะค่ะชีวิตประจำวันจะหายใจเข้าพุทธใจโทนับหนึ่งไปด้วยเนี่ยเล่นยากแล้วเดินริมฟุตบาทเนี่ยจะหายใจเข้าพุทธใจโทนับหนึ่งเล่นยากนะในชีวิตประจำวันน่าจะเห็นกายเคลื่อนไหวทำงานค่ะไอหายใจเข้าพุทธหายใจโทนับหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่ในขณะที่เราทำในรูปแบบค่ะคือถ้าชีวิตประจำวันมันแลจะเยอะไปใช่ไหมคะมันทำยากลองไปทำดูสิเดินเดินอยู่เนี่ยจะให้เดินขวาพุทธซ้ายโทนับหนึ่งขวานับหนึ่งขวาพุทธนับหนึ่งซ้ายโทนับสองมันเล่นยากนะมันจะทำอะไรไม่ค่อยได้เห็นกายเคลื่อนไหวไปในอิริยาบถที่เราทำอยู่นั่นดีกว่าแล้วเผลอไปดูสินค้าข้างทางที่เขาเปิดบูธอยู่ข้างๆเนี่ยนะก็ส่งออกไปแล้วรู้ทันจะซื้อหรือไม่ซื้ออีกเรื่องนึงอันนั้นจำเป็นไหมจำเป็นแค่ไหนลองนึกทวนดูว่าที่บ้านเรามีไอ้เพศประเภทนี้อยู่ที่บ้านบ้างหรือยังไอ้ที่ซื้อคราวที่แล้วเนี่ยได้ใช้บ้างหรือยังหรือซื้อมาแล้ว1ปียังไม่เคยเอามาใช้เลยแสดงว่าครั้งนี้ไม่ต้องซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าใจนะกับค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรื่องการทำในรูปแบบก็ให้เลือกตามถนัดเรียกว่าถ้าคนฟุ้งซ่านมากๆบางทีดูลมหายใจอย่างเดียวมันจะฟุ้งง่ายมันจะหลุดไปง่ายแล้วก็บางทีหลุดไปเนี่ยตั้งนานกว่าจะรู้ตัวว่าอ้าวลืมไปแล้วก็จะต้องมีคำบริกรรมกำกับด้วยคำบริกรรมหายใจก็พุทหายใจออกโทนี่คำว่าพุทโทนี่เป็นคำบริกรรมกำกับเพื่อให้ผูกจิตอยู่กับการหายใจเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะรู้ทันความเผลอได้ง่ายขึ้นคือพอคำว่าพุทโธในใจมันหายไปก็จะมีสติรู้ทันว่ามีความเผลอเกิดขึ้นบางทีบางคนแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันยังไปง่ายแล้วก็ไปนานไปง่ายแล้วไปนานแสดงว่ามันไอการผูกมันยังผูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เพิ่มอีกเกลียวหนึ่งก็คือใช้การนับเลขกำกับมาไปด้วยก็สามารถทำได้เรื่องนี้สมเด็จย่าก็เคยใช้ในหลวงก็เคยใช้ในการสอนข้าราชบริพารในหลวงรัชกาลที่9ครับครับขอกราบอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับคำถามนี้จากกรุงเทพโยมถามว่าอิทธิบาท4คืออะไรครับอิทธิบาท4คือทำที่ให้เกิดความสำเร็จซึ่งมีอยู่4อย่างด้วยกันมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะมีความพอใจมีความก็เรียกว่ามีความพอใจในการทำสิ่งนั้นเห็นประโยชน์ฉันทะเนี่ยเห็นประโยชน์ในการทำสิ่งนั้นมีความพอใจเช่นพอใจในการที่จะเห็นสถานที่สะอาดพอเห็นสถานที่ตรงนี้สกปรกก็มีฉันทะที่จะทำให้เกิดความสะอาดขึ้นมาฉันทะทำให้เกิดวิริยะก็คือในการทำความสะอาดเนี่ยต้องลงแรงต้องใช้ความเพียรในการทำต้องเดินไปหาไม้กวาดมากวาดต้องเดินไปหาผ้ามาถูเนี่ยต้องลงแรงในการทำความสะอาดแต่ทำด้วยความสุขใจเพราะว่าเห็นความสกปรกที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันสะอาดมาด้วยความเพียรของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าทำด้วยความจำใจแต่เห็นประโยชน์จากการกระทำของเราเนี่ยความเพียรเกิดขึ้นเนื่องจากมีฉันทะคืออยากให้สถานที่ตรงนี้สะอาดมีความเพียรในการลงมือทำจิตตะก็คือใส่ใจดูในรายละเอียดด้วยซอกนี้มุมนี้ยังไม่สะอาดไปทำให้มันสะอาดต้องเช็ดตรงนั้นต้องเช็ดตรงนี้ขอบนั้นขอบนี้อะไรเงี้ยนะมีการใส่ใจมีจิตตะคือมีการใส่ใจมีจิตจดจ่อกับงานลงรายละเอียดของงานได้มากขึ้นเห็นว่าตรงนั้นยังไม่สะอาดตรงนี้ยังต้องทำเพิ่มเติมต้องหาอุปกรณ์เพิ่มอะไรเงี้ยนะก็เรียกว่ามีจิตตะวิมังสาเนี่ยเป็นการลองผิดลองถูกมีการประเมินผลงานของเราไอ้ตรงนี้ทำไปแล้วเนี่ยเอ้ยมันมีข้อบกพร่องนะคราวหน้าจะต้องทำให้ดีกว่านี้มีการใช้ปัญญาไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นการใช้ปัญญาในการเห็นว่ามันผิดยังไงมันถูกไอ้ที่ถูกมันถูกยังไงควรรักษาข้อถูกอันนั้นไว้ในการทำงานครั้งต่อไปความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็เนื่องมาจากว่ามีคุณธรรม4ข้อนี้ในแง่ของชาวพุทธเรียกว่าภาษา
ภาษาสันสกฤตจะใช้ว่าคำว่าฤทธิ์อิทธินี่ก็คือคำว่าฤทธิ์นั่นเองทำให้เกิดความสำเร็จคนจะทำฤทธิ์ให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องมีคุณธรรม4ตัวนี้จึงทำฤทธิ์เกิดขึ้นมาได้ฤทธิ์ในที่นี้คือทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมางานจะประสบความสำเร็จต้องมีคุณธรรม4ข้อนี้เป็นองค์ประกอบนะก็ควรเจริญการที่เราทำอะไรสำเร็จขึ้นมาก็ต้องมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4ข้อนี้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมสุจิตราพรเจริญพรใจโยมนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์อาจารย์หลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะจ้าโยมจะถามว่าไม่แน่นะคะยังก็โยมติดประจาเพราะโยมบวชมานานแล้วก็เป็นหลายปีแล้วล่ะถือศีลแต่ว่าอยู่กับบ้านนะคะก็แต่งชุดชีพราเม็ดป้าสบายเสียงบวชมานานนะคะแต่นี้ก็โยมจะถามว่าเมื่อก่อนเคยบวชอยู่ที่วัดราชแถวบ้านที่ไทยนะที่ไทยธานีค่ะทีนี้โยมจะถามว่าไม่ชีก็ทะเลาะกันก็มีเรื่องอะไรเรื่องของกินของใช้อะไรอย่างเงี้ยเขาอย่างนั้นก็จะเป็นบาปนะคะแบบข้อห่วงโยมก็ยังงงกันนะบวชอยู่แถวบ้านนะแถวบ้านที่อุทัยนะโยมก็ไปถือศีลโยมก็เป็นบวชชีพราไม่ได้บวชโกนผมเขาหวงข้าวหวงของอะไรหลายอย่างเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกมาแบ่งกันเขาไม่แบ่งเขาเป็นเจ้าถิ่นค่ะคือบวชมานานแล้วเขาไม่ให้อะไรต่ออะไรใครทั้งนั้นแหละอย่างนี้เขาบวชชีอย่างนี้เขาจะได้บุญหรอคะแล้วก็หลวงพ่อเขาก็ให้มาแบ่งกันอะไรแต่เขาก็ไม่แบ่งอะไรอย่างเงี้ยการอย่างนี้จะเป็นบาปของเขาไม่ได้มันก็มีทั้งบุญทั้งบาปใช่ไหมคะโยมก็ลงว่าทำไมอย่างนี้นะแต่โยมก็ให้ก่อนนะคะโยมก็ไปก็เจ๊หงฉันเองนะเจ้าค่ะคือเจ๊หงฉันเองบวชตั้งหลายปีค่ะก็ยังถือบวชอยู่นะถือศีลแปดปีค่ะอยู่ที่บ้านเหรอกล้าอยู่เนี่ยอยู่เมืองทองเนี่ยค่ะเมืองทองธานีกล้าอยู่ที่บ้านเป็นบ้านเลือดไทยค่ะตอนนี้โยมก็มาอยู่ที่บ้านก็สงบดีค่ะเพราะไม่มีใครมายุ่งไม่มีผู้ชายไม่มีอะไรก็ถือศีลอยู่กับบ้านดีก็พอดีมาอยู่ที่นี่ก็สงบดีค่ะก็ถือศีลนี่แหละถือศีลแปดนี่แหละทีนี้ก็โยมจะถามว่าศีลไม่ชีกับศีลบวชชีพราหมณ์เนี่ยศีลที่ไม่ชีเขาทำไม่ถูกต้องเนี่ยเขาจะอาบัติหรือจะเขาจะเป็นบาปไหมบาปก็บาปนะแต่ว่าเป็นเรื่องของเขานะปล่อยเขาไปเถอะนะส่วนกรรมใครกรรมมันใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่เราจะไปมีส่วนร่วมในกรรมนั้นเลยถ้าเราอยู่ที่บ้านเราไม่มีส่วนร่วมค่ะแต่ยอมว่ามีของก็จะให้เขานะให้เขาจนเขารู้สึกว่าเขาคงละอายค่ะเขาก็เฉยเฉยก็ไปเขาก็หลวงพ่อให้อะไรมาเขาก็มาเรียกแบ่งกันให้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยอมก็บอกก็ดีนะทำให้ไม่จีตรงนี้เปลี่ยนใจได้เขาห่วงข้าวห่วงของมากเลยค่ะตอนนี้ดีดีเขาก็ไปใช่ไหมคะเรียกว่าเอาชนะความตระหนี่ด้วยความใจกว้างโอ้มีปัจจัยอะไรก็ให้เขานะให้เขานะเอาไปทำบุญก็ไม่ขี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะโยมบวชอยู่ต้อง3ปีที่นั่นนะบวชชีพราหมณ์เพราะว่าโยมไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีเงินอยู่แล้วก็มีเงินเดือนอยู่ประจำอยู่ตลอดนะคะก็โยมก็ให้เขาแล้วก็หลวงพ่อเลยว่ามาจากไหนโยมของโยมนี้ไม่ต้องห่วงหลวงพ่อโยมก็ถวายปัจจัยให้ค่าน้ำค่าไฟที่อยู่ค่ะตลอดเลยเจ้าค่ะทีนี้เราก็อันที่สองนี่เราก็ได้บุญใช่ไหมเจ้าค่ะได้สิแล้วก็อย่างก็เขามีเทศอ่ะกันเทศบนพระอะไรเงี้ยเราก็ถวายกันเทศอะไรต่ออะไรนี้เราก็อานิสงส์กันเทศนี้ได้บุญยังไงเจ้าคะก็ได้อานิสงส์จากการถวายปัจจัยค่ากันเทศได้บูชาพระธรรมแต่บูชาพระธรรมที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติบูชาจริงๆแล้วพระที่ท่านเทศเนี่ยนะท่านไม่ได้ต้องการปัจจัยค่ากันเทศหรอกเท่าที่อาตมาเข้าใจนะองค์อื่นจะต้องการหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่เท่าที่อาตมาประสบกับตัวเองก็คือว่าไปเทศแต่ละที่เนี่ยไม่ได้คิดต้องการจะได้ค่ากันเทศหรอกจะไม่ถวายก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็ถวายเราก็เอาไปทำประโยชน์ไปทำสื่อธรรมะอะไรต่างๆปัจจัยค่ะปัจจัยคือกันเทศเหมือนพระอะไรเนี่ยเจ้าค่ะทำได้ถวายได้ก็เป็นบุญก็เป็นการถวายปัจจัยข้อนี้โยมไม่ทราบก็เลยถามอาจารย์ว่าจะถูกต้องไหมเนาะถวายปัจจัยให้กันเทศอะไรเงี้ยส่วนนี้บุญเราก็ได้ได้ยังไงเจ้าค่ะ
ต่ไม่ใช่อาตมาพูดอย่างนี้แล้วเลยไม่ถวายปัจจัยนะถวายได้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ถวายเนี่ยโยมขนาดเนี่ยไปเนี่ยที่แค่วัดเนี่ยวัดสาธุมณีจักรพระผ่านมาโยมก็ถวายปัจจัยใส่ซองทำบุญตลอดเลยจ้ะเจอก็ทำตลอดเลยก็มีซองติดตัวตลอดวัดสาธุนะไปวัดสังฆทานมั่งอะไรอย่างเงี้ยไปก็ยอมถือศีลยืนถือศีลแปดอยู่บวชนานแล้วหูหลายปีรู้สึก20กว่าปีแล้วมั้งคะเนี่ยถือศีลเฝ้ายอมไม่มีครอบครัวดีแล้วดีแล้วก็นานแล้วก็อยู่มาพ่อแม่ก็เสียชีวิตแล้วก็ยังก็ขออนุญาตอีกข้อนะคะยังก็พ่อแม่ยอมเสียชีวิตไปแล้วอันนี้สงอย่างเงี้ยแต่นี้ยอมก็ทำบุญถือศีลให้ตลอดแต่พี่ๆก็บวชก็ไม่ฝันเห็นนะแต่ยอมฝันเห็นท่านท่านก็มาบอกว่าลูกเอ้ยพ่อกับแม่ได้บุญเลยนะเดี๋ยวพ่อกับแม่พี่ชายเสียชีวิตหมดแล้วค่ะก็จะไปเกิดแล้วลูกทำให้ตัวเองเถอะไม่ต้องห่วงนะให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขนี้อย่างนี้จะเป็นผีสางนางไม้มาอะไรหรือเทวดาจะมาลองใจเราคิดใช่พ่อแม่เราจริงไหมเจ้าค่ะอย่างนั้นอาจารย์ไม่รู้สิถ้ามาจริงถึงจะมาจริงนะเราก็ยังทำแล้วก็อุทิศให้อยู่ใช่โยมก็ทำมาให้อยู่เจ้าค่ะเรียกว่าเป็นกิจวัตรของเราเป็นหน้าที่ของลูกเวลาทำบุญก็อุทิศบุญให้กับพ่อแม่นี่เป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของลูกทำไปจนกว่าลูกจะตายก็คือเราผู้เป็นลูกเนี่ยทำไปจนกว่าเราจะตายไปเพราะร่างกายนี้เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่มาแล้วร่างกายนี้ยังมีอยู่ก็ยังใช้ร่างกายนี้รักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็พอรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วเราก็อุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเจ้าค่ะก็โยมก็ทำมาตลอดนะคะนะโยมก็ถือศีลแปดถือตลอดบวชมาตั้งกับ20ปีแล้วค่ะเนี่ยคือถึงแม้ท่านมีครอบครัวใช่ไหมคะก็บวชมาเรื่อยก็ถือศีลมาตลอดก็เลยว่าอันนี้สองนี้โยมก็จะได้บุญด้วยใช่ไหมคะโยมได้บุญได้สิเราต้องมีบุญก่อนถึงจะอุทิศได้ใช่ไหมและการอุทิศเนี่ยก็เป็นบุญอีกแบบนึงเขาเรียกว่าการบุญด้วยการอุทิศส่วนกุศลในบุญกิริยาวัตถุ10มีข้อนี้ด้วยส่วนพ่อแม่พอเขาอยู่สบายแล้วอยู่บนสวรรค์แล้วเขาไม่ต้องการบุญจากเราในแง่ที่ว่าแบบเปรตนะเปรตต้องการบุญเพื่อให้เขาเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแต่ว่าพอเขาเป็นเทวดาแล้วก็เพียงแต่ว่าอนุโมทนาดีใจด้วยหมดห่วงที่เราเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วแต่เราก็ควรทำอีกนั่นแหละทำและอุทิศไปเขาจะเอาไม่เอาก็ยังอุทิศอยู่เขาไม่เอาก็ตกเป็นของเราอยู่ดีเนาะถึงพ่อแม่ท่านมาเกิดใหม่ก็เราก็ได้ของเราส่วนนี้ใช่ไหมเจ้าคะได้อ๋อสาธุเจ้าค่ะก็คงจะหมดเวลาเพียงข้อนี้ครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกๆคนนะแล้วก็ขอให้ญาติโยมที่รับฟังถึงแม้ไม่ได้ถามมาแล้วก็ผู้ที่ถามทุกๆคนแล้วก็ทีมงานทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังก็ขอให้มีส่วนแห่งบุญในการเผยแพร่ธรรมะครั้งนี้ขอให้มีความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ